بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันอีกนะฮะเหมือนกับว่าเมื่อวานเราเพิ่งจะเจอกันไปในเวทีตรงนี้เนี่ยวันนี้เราก็มาพบเจอกันอีกนะครับกับสิ่งดีๆที่เราได้มาสร้างสรรค์กันนะครับหรือว่ากับเรื่องราวดีๆในเรื่องราวของศาสนาเรานะครับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยที่เรามาทำการร่วมมือกันพี่น้องฮะการที่เราได้ทำการร่วมมือกันหรือว่าการที่เราได้มีการช่วยเหลือกันในเรื่องงานศาสนาการที่เราได้มีการผลักดันกันในการที่ให้งานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการก้าวขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยมีแต่ความดีงามทั้งนั้นนะครับจะซาคุณรอใครรอนครับแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับพี่น้องในงานของมัสยิดนูรุนจันนะในการที่เรามาร่วมกันระดมทุนมาร่วมกันทานอาหารมาร่วมกันออกร้านมาร่วมกันบริจาคมาร่วมกันให้งานนี้เนี่ยได้เป็นหนึ่งในงานที่มาผลักดันเรื่องของงานศาสนาพี่น้องครับวันนี้เราเห็นมัสยิดนูรุนจันนะที่ได้ตั้งงานเวลาที่เราได้เห็นมาไกลๆทุกครั้งเวลาที่เราได้ขับรถเข้ามาที่ในซอยแห่งนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าขับรถผ่านมาในซอยทางลัดที่ไปจากสุวินทวงศ์ไปสู่ร่มเกล้าเนี่ยเราจะเห็นมัสยิดหลังนี้เนี่ยมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือการสร้างบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์ใครก็ตามที่สร้างบ้านหลังหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะสร้างบ้านให้กับเขาหลังหนึ่งในสวงสวรรค์พี่น้องฮะฟอดุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชะความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดังที่พระองค์ได้บอกว่าความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีบ้านหลายหลังในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะซักมุลลอฮ์ไคร้อนนะครับบางพอแล้วนะบางมาทั้งกาแฟทั้งน้ำหวานเลยนะซักมุลลอฮ์แต่ผมก็อยากได้ทั้งหมดแหละนะแรกเริ่มด้วยกับน้ำเย็นๆหวานๆแล้วเดี๋ยวพอเวลาจะหลับก็กินกาแฟไปนะเราก็อยู่กันได้2ชั่วโมงครึ่งตามที่ท่านอิหม่ามได้วางเอาไว้ให้เราพบปะกันนะแต่เราก็อาจจะจบก่อนเวลาอาซานนิดหน่อยวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะผมได้มีโอกาสมาอยู่ในวงล้อมของนักวิชาการทั้ง3ท่านนะครับซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทั้ง3ท่านเลยนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของการศึกษาแวดวงของการพัฒนาแวดวงของการเผยแพร่อิสลามนะครับท่านแรกนะฮะก็คือท่านอาจารย์ที่มาอยู่กับพวกเราแล้วนะฮะก็คือที่ผมเห็นว่ามาแล้วเนี่ยคือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะฮะคือท่านนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราพูดถึงการทำงานของท่านเนี่ยพี่น้องก็ไม่น่าจะต้องอธิบายกันมากเพราะว่าไม่ว่าพี่น้องจะไปงานไหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยอยู่ในต้นๆของงานนะครับหมายความว่าท่านพยายามที่จะช่วยในเรื่องของงานศาสนาเนี่ยที่ท่านสามารถที่จะช่วยได้พี่น้องไปในงานของทีวีพี่น้องเห็นอาจารย์อับดุลลอฮ์เป็นผู้ที่คอยผลักดันในช่องทีวีหลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องอนุรักษ์มรดกอิสลามหรือว่าในช่องอันนาสทีวีนะหรือว่าช่องอื่นๆนะช่องนิวทีเอ็มอาจารย์ตุลลอฮ์สุไลมัดก็ไปออกรายการด้วยแม้กระทั่งช่องยาตีมทีวีก็มีอาจารย์ตุลลอฮ์สุไลมัดเข้าไปออกรายการด้วยนะครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของสังคมอิสลามเรานะฮะที่ทำหน้าที่ในการประสานนะระหว่างองค์กรต่างๆของมุสลิมและท่านคือหนึ่งในต้นแบบของหัวข้อของเรานะฮะมารยาทผู้ศรัทธาพี่น้องฮะหัวข้อนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับและท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะเป็นโรงเรียนซะนวีนะครับโรงเรียนที่สอนในเรื่องของศาสนาโดยตรงพี่น้องฮะการศึกษาในบ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นหลักๆใหญ่ๆเลยนะฮะคือ2แบบคือการศึกษาแบบโรงเรียนแบบบูรณาการบูรณาการก็คือโรงเรียนที่มีทั้งสายสามัญและศาสนาควบคู่กันไปแต่เนื่องจากว่าการทำโรงเรียนในระบบนี้เนี่ยเราจะโดนทางภาครัฐวางหลักสูตรแกนกลางมาให้กับเราซึ่งเราจะสามารถนำวิชาการศาสนาเข้าไปได้ไม่เต็มที่จึงเป็น
ป็นเหตุให้มีโรงเรียนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคือโรงเรียนที่อาจารย์ตุลล้อมผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนรักมรดกอิสลามเพื่อที่จะให้นักเรียนมีโอกาสในการที่ได้เรียนศาสนาเต็มที่พี่น้องฮะโรงเรียนศาสนาสนวีแบบศาสนาเต็มที่เนี่ยเราไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐเราเป็นโรงเรียนที่ต้องพยายามที่จะยืนได้ด้วยกับตัวเองยืนได้ด้วยกับการช่วยเหลือของพี่น้องนั่นแหละที่ผมใช้คำว่ายืนได้กับตัวเองเนี่ยหมายความว่าพวกเราเนี่ยพวกเรามุสลิมด้วยกันเนี่ยเราช่วยกันให้โรงเรียนยืนขึ้นไปได้และหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนที่อาจารย์ตุลล้อได้ดูแลอยู่นะครับอาจารย์ท่านต่อมาก็คือที่ผมเห็นมาแล้วเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ยาฟัดเรื่องพิทักษ์นะครับท่านอาจารย์ยาฟัดก็นะได้ทำงานในเรื่องของศาสนามาหลากหลายนะครับในเรื่องของการบรรยายในเรื่องของการสอนหนังสือท่านอาจารย์ยาฟัดก็เคยสอนอยู่หลายที่นะเคยทำหน้าที่ในการบรรยายในสถานที่ต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยงานหลักของอาจารย์ยาฟัดเรื่องพิทักษ์ก็คือการเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนาสทีวีพี่น้องอาจจะเห็นว่าท่านอาจารย์จะมาอยู่เป็นหลักในช่องทีวีในสถานีซึ่งงานอื่นๆท่านก็อาจจะเบาลงเมื่อก่อนจะเห็นว่าอาจารย์ยาฟัดไปบรรยายที่นั่นที่นี่แต่ตอนนี้ท่านรับหน้าที่ในการดูแลทีวีแบบเต็มตัวนะก็ทำดุลิลละนะขออัลลอฮฺตาลาทรงตอบแทนในการทำงานที่มีความพยายามมีความตั้งใจนะเพราะแน่นอนว่าการทำงานศาสนาที่เราต้องใช้ต้นทุนที่มันสูงๆเนี่ยต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทำดุลิลละว่าเหมือนในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีทำงานศาสนาและอัลลอฮฺให้บรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นบรรดาคนมือบนได้เข้ามาช่วยในงานศาสนาได้เข้ามาช่วยในงานของเราหมายความว่าบรรดาคนที่มั่งมีคนที่ร่ำรวยเนี่ยอับดุลรอห์มานบินอัฟอุสมานบินอัฟฟานตอนละท่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามาช่วยในงานศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีมีการประกาศว่าจะมีการผลักดันเรื่องงานหนึ่งงานใดโครงการหนึ่งโครงการใดไม่ว่าจะเป็นการสอนศาสนาอิสลามการเผยแพร่อิสลามในเรื่องของการซื้อบ่อน้ำให้กับบรรดามุสลิมได้ทำการใช้ประโยชน์กันบรรดาซอฮาบะเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นแกนนำนะเป็นแกนนำในการซื้อสิ่งที่สำคัญกับบรรดามุสลิมเวลาท่านนบีบอกว่ามานิชตรอบิรรูมะฟะลุฮุญญันนะใครซื้อบ่อน้ำรูมะนี้เนี่ยเขาจะได้สวงสวรรค์อุสมานก็ทำการซื้อบ่อน้ำแล้วมอบให้กับบรรดามุสลิมเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอายะห์จากอัลกุรอานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาบอกว่าลันตานาลุลบิรรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนพวกเจ้าทั้งหลายจะยังไม่ได้ความดีงามที่สมบูรณ์แบบนอกจากว่าพวกเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่พวกเจ้ารักหมายความว่าอีหม่านของเราเนี่ยเราทดสอบอีหม่านของเรานะว่าอีหม่านของเราจะยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกจนกว่าเราจะสามารถที่จะบริจาคในสิ่งที่เรารักได้ท่านมุตอลฮะได้บอกว่าฟากานะลีบิรุไบรฮะฉันมีบ่อน้ำที่ชื่อบ่อน้ำไบรฮะเป็นบ่อน้ำที่ฉันรักมากหมายความเป็นทรัพย์สมบัติของฉันที่ฉันรักมากเพราะมันเป็นบ่อน้ำที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเขากับครอบครัวของเขากับสิ่งที่เขารักเขาบอกว่าฉันรักบ่อน้ำนี้มากแต่พอเวลาที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟุกุมิมาตุฮับบุนพวกเจ้าจะยังไม่ประสบความดีอย่างแท้จริงจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่พวกเจ้ารักท่านอบูตอลฮะได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบ่อน้ำบ่อนี้เนี่ยฉันขอมอบให้กับอัลลอฮ์และก็รอซูลขอมอบให้กับอัลลอฮ์และก็รอซูลนั้นบริจาคได้เลยนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเราไม่เห็นในสังคมของเราเราเห็นในสังคมมุสลิมของเราในวันนี้เนี่ยว่าเวลาที่มีการทำงานศาสนาเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ตาลาจะให้คนที่เป็นคนมือบนเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับเราคนที่เป็นคนมือบนคนที่ร่ำรวยเนี่ยเขาจะหยิบยื่นมือเข้ามาแล้วเขาก็เอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆที่เขาสามารถนำเข้ามาช่วยงานศาสนาได้เนี่ยเขาจะนำเข้ามาพี่น้องเห็นในภาพเมื่อคืนนะถ้าหาว่าท่านใดที่ไปร่วมงานที่สินทอนสเต็กเฮาส์นะครับงานของอันนาสทีวีนะของที่อาจารย์ยาฟัดได้ทำหน้าที่ดูแลอยู่เราจะเห็นว่ามีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เราเห็นว่าจะมีบรรดาคนมือบนต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในงานนั้นแล้วก็มาร่วมในการผลักดันให้งานศาสนาของเราเนี่ยมันเดินขึ้นไปได้แล้ววันนี้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าช่องทีวีของเรานะจะมีอยู่หลายช่องแต่เราสามารถเดินไปได้ทุกช่องตรงนี้บ่งบอกให้เราเห็นว่ามุสลิมเราเนี่ยมีคนที่มีความสามารถพูดตรงๆก็คือมุสลิมเราอะรวยนะพี่น้องมุสลิมเราไม่ได้ว่ายากจนกันทั้งหมด
แต่มุสลิมเราเนี่ยเป็นสังคมที่รวยแล้วทำให้เราสามารถที่จะพิจารณากันนะได้ว่าสังคมเนี่ยเชิญอาจารย์ยาฟัดอึนพิทักษ์นะมาถึงหน้าเวทีแล้วนะมันทำให้เราเห็นได้ว่าสังคมของเราเป็นสังคมที่ดีงามเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องรู้ไหมว่าช่องทีวีเนี่ยใช้เงินในการบริหารเนี่ยเป็นหลักแสนพอเวลาใช้เงินในการบริหารเป็นหลักแสนเนี่ยแต่ว่าเราเห็นว่าสังคมของเราเนี่ยสามารถที่จะอุ้มชูช่องทีวีต่างๆไปได้บางช่องทีวีบอกว่าของเขาใช้เงินบริจาคของพี่น้อง 100% แล้วสามารถที่จะยืนได้ถ้าเราคิดโดยสติปัญญาของเราเนี่ยนะใช้เงินในการบริหารเป็นหลักแสนหลักล้านเดือนหนึ่งประมาณล้านเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะว่าพี่น้องที่ส่งเสริมเรื่องงานศาสนาเนี่ยมีเยอะแล้วพี่น้องที่ตั้งใจในการที่อยากให้งานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีเยอะมากวันนี้พี่น้องอาจจะเห็นบนหน้าเวทีเนี่ยมีวิทยากรเพียงไม่กี่คนที่มาวนเวียนกันในการให้ความรู้กับพี่น้องแต่ให้เรารู้ว่าพี่น้องที่มาผลักดันเราในทางด้านหลังเนี่ยมาคอยส่งเสริมเราทางด้านหลังมาคอยกระตุ้นเรานะอาจารย์ยาฟัดน่าจะมีข้อมูลอย่างดีนะเพราะอาจารย์เป็นคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าในหน้าทีวีเป็นคนที่ต้องพยายามที่จะใช้ความสามารถทั้งหมดใช้กำลังทั้งหมดในการที่จะส่งเสริมงานศาสนาขึ้นไปได้พี่น้องอะถ้าเราบอกว่าทำไม5ช่องทีวีเนี่ยทำไมไม่รวมกันเป็นช่องเดียวพี่น้องทำไมไม่ถามมั่งว่าไอ้ช่องทีวีที่เป็นร้อยๆช่องอ่ะที่มันมีแต่เผยแพร่สิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารสิ่งไม่ดีเนี่ยทำไมเราไม่บอกว่าไม่รวมช่องมันไม่รวมมาช่องเดียวกันให้เรารู้ว่า5ช่องถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยถ้าหากว่าเรานับรวมกับงานอื่นที่เขาทำงานที่มันไม่ใช่งานศาสนาเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่วันนี้เรามีตัวเลือกให้เราทำการเรียนรู้กันเรามีนักวิชาการที่มีหลากหลายความสามารถเหมือนเวลานักเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยบางครั้งบางคนบอกว่าอยากจะให้ครูเนี่ยเป็นคนที่นุ่มนวลกันทั้งหมดทุกคนเลยผมบอกเลยว่าเด็กจะเบื่อเด็กจะบอกว่าเรียนเจอแต่กับเด็กแบบนี้แต่ในวันนี้เนี่ยเรามีนักวิชาการหลากหลายที่มาให้ความรู้กับพี่น้องหลากหลายมีช่องทีวีในการให้ความรู้หลากหลายพี่น้องจะได้ทำการเรียนรู้อย่างตามที่พี่น้องมีความต้องการที่อยากจะเรียนรู้ตามกีตาบุลลอและก็สุนนะและก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าอัลลอฮฺตาลาให้กับเราว่าในการยืนของช่องทีวีเนี่ยมีการยืนอยู่บนหลักกีตาบุลลอและก็สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่นำสิ่งที่เป็นหลักการมาให้กับพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับแล้ววิทยากรท่านสุดท้ายนะครับก็คือท่านอาจารย์อามีนเห็มเสริมนะครับก็เป็นนักวิชาการที่ทำการเผยแพร่ศาสนามานานและปัจจุบันนี้เนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของมูลนิธิศรัทธาชนเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของสายทัศน์ยะตีมทีวีแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนศรัทธาชนนะครับซึ่งนักวิชาการที่มาพบกับเราในวันนี้เนี่ยไม่ต้องอธิบายให้กับพี่น้องมากมายเพราะว่าเรารู้จักกันดีอยู่นะครับเพราะนั้นหัวข้อของเรานะพี่น้องมารยาทผู้ศรัทธาผมอยากจะให้พี่น้องตั้งใจในการที่จะเรียนรู้ตรงนี้ไปเพราะอะไรฮะทำไมอยากให้พี่น้องตั้งใจเพราะว่าในยุคของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหนึ่งในการที่ทำให้อิสลามเผยแพร่กระจายออกไปเนี่ยก็คือมารยาทของบรรดาซอฮาบะห์วันนี้เราใช้หัวข้อมารยาทผู้ศรัทธาหมายความว่ามุมินทุกคนเนี่ยจะต้องมีมารยาทที่ดีงามและมารยาทที่ดีงามนั้นเนี่ยแบบไหนแล้วเช่นกันนะในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้มีคำสั่งให้บรรดามุสลิมทุกคนมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยแน่นอนบรรดานักวิชาการต้องเป็นแบบอย่างในการที่จะเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามในการปฏิบัติตัวในการนำเสนอความรู้ในการคบค้าสมาคมกับพี่น้องในการคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะและในโอกาสตอนนี้เนี่ยนะฮะในหัวข้อของเรานะครับมารยาทผู้ศรัทธาอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ได้มาอยู่ข้างๆเราแล้วนะครับอาจารย์ก็คงจะเหน็ดเหนื่อยจากงานที่ทั้งต้องเตรียมงานทั้งต้องสรุปงานทั้งต้องเคลียร์นะแต่ว่าอาจารย์คงได้พักตั้งแต่เช้าจนถึงตอนบ่ายเนี่ยนะอาจารย์บอกไม่ได้พักหรอกนะลูกน้องมันก็ชวนนั่งคุยต่อนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะฮะที่เรามีนักวิชาการที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็มีความเพียรพยายามนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซาฟารักตะฟันซอบเวลาที่เจ้าเสร็จจากงานนึงแล้วเนี่ยให้เดินงานอื่นต่อไปเลยนะอาจารย์ยะฟัดเมื่ออาจารย์เสร็จงานเมื่อคืนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ขอเชิญอาจารย์บรรยายต่อเลยครับครับผมบิสมิลลาฮิเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีน
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากเอกองค์ลอสุภานุวาตาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องนะครับในมัสยิดนูรุญญันนะก็ถือว่าเป็นงานที่ให้พี่น้องได้ร่วมทำซอดาเกาะห์ร่วมกันบริจาคนะครับพี่น้องอาจจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีดังเช่นอาจารย์อับดุลชูโกตได้พูดเมื่อสักครู่หรือตามโรงเรียนสอนศาสนาและองค์กรต่างๆของอันอิสลามก็เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องสู่การบริจาคสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำซะดะเกาะห์เพื่อเป็นผลบุญให้กับตัวของท่านเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะการซะดะเกาะห์นั่นก็คือมารยาทหนึ่งของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวของมารยาทเรื่องราวของจริยธรรมซึ่งหลายคนบอกว่าบางครั้งนะครับคนที่มีมารยาทแต่ขาดซึ่งอาจจะบกพร่องในบางเรื่องก็กลับเป็นที่น่าสนใจได้แต่บางครั้งนะครับเราอาจจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจใส่ใจกับเรื่องราวของมารยาทเท่าไหร่นักก็อาจจะเป็นความบกพร่องของเราได้เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราทุกคนในดุนยานี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เราจะเป็นคนที่อายุมากอายุน้อยหรือเราจะเป็นคนที่ร่ำเรียนเรื่องราวของศาสนาสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความสำเร็จของเรานั่นก็คือสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทนึงบอกว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ชาวสวรรค์เนี่ยได้รับสวรรค์มากที่สุดนั่นก็คืออะฮาซินุกุมอัคลากอนั่นก็คือการที่ท่านนั้นมีมารยาทที่ดีงามการที่เรานั้นมีการคบค้าสมาคมการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์การที่เราให้เกียรติแขกผู้มาเยือนการเจอกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสการที่เรามีเขาเรียกว่ามีทัศนคติหรือมีมุมมองที่ดีกับผู้คนแม้ว่าบางครั้งอาจจะทำสิ่งที่เป็นความไม่ชอบกับเราก็ตามแต่เราก็ยังเปิดโอกาสแล้วก็ให้โอกาสยังให้อภัยยังขอดุอาให้ต่างๆนานาเหล่านี้นี่เราเรียกว่าทั้งหมดคือมารยาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตในดุนยานี้เราจะไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเสถียรภาพที่ดีงามหรือได้รับความสำเร็จอย่างสมบูรณ์นอกจากเราจะต้องจัดหาหรือว่าเรียนรู้เรื่องราวของจรรยามารยาทให้ปฏิบัติอยู่ในหัวใจของเราหรือในตัวของเรานั่นเองท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหลากหลายหะดีษมากๆเลยพี่น้องเมื่อสักครู่ผมบอกว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าสวรรค์มากที่สุดนั่นก็คือการมีมารยาทที่ดีและมารยาทที่ดีในอิสลามก็รวมไปทั้งหมดเลยพี่น้องไม่ได้หมายความว่ามารยาทพูดถึงโอ้โหพูดจานิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไปไหนมาไหนยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเดียวมารยาทที่ดีของเราก็หมายถึงอะกีดะห์ที่ดีด้วยคนเราไม่สามารถมีมารยาทที่ดีได้และมารยาทจะได้รับการตอบรับได้เป็นผลบุญได้ถ้าอะกีดะห์ของเราไม่ดีอะกีดะห์ก็ถือเป็นหนึ่งในมารยาทของอันอิสลามด้วยแสดงว่าเราบอกว่าอัคลากุลมุมินหรือจรรยามารยาทของผู้ศรัทธาก็หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงอะกีดะห์ด้วยอะกีดะห์เราต้องมีความชัดเจนอะกีดะห์ของเราจะต้องเป็นไปตามแบบฉบับที่อัลกุรอานและอัลหะดีษได้หรือเหล่าบรรดาซะลาฟุศศอลิหนั้นได้บอกกล่าวกับเราไว้หรือปฏิบัติให้เราได้ดูไว้อะกีดะห์ก็หมายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องคนมีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าไม่เอาซุนนะห์นบีเลยอ่ะไม่สนใจในว่านบีปฏิบัติอย่างไรนบีสอนอย่างไรนบีกล่าวอย่างไรมีเนียดเจตนาที่ดีอย่างเดียวงานของเราก็พังพินาศเหมือนกัน
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีด้วยนั่นก็คือมันอะฮดัสฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุลบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาอุตริกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาในเรื่องของศาสนาแล้วไม่มีแบบฉบับบทบัญญัติของเราการกระทำดังกล่าวอุตริกรรมดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับอย่างแน่นอนวะนียาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในมารยาทมารยาทของเราเราพูดถึงอะกีดะห์เราเรียกว่ามารยาทในยุคในสมัยอดีตพี่น้องคำว่าอัคลากุลอิสลามหลายคนคงเข้าใจเพียงแค่การให้สลามการจับมือการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่พี่น้องอุลามาใช้คำว่าอัลอัคลากหมายถึงอะกีดะห์อันอัคลากหมายถึงอิบาดะห์อิบาดะห์ไหนพี่น้องอิบาดะห์ที่ตรงตามแบบฉบับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคลากหรือว่าจรรยามารยาทของมุสลิมหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมซึ่งถือเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะนี่คือกระจกที่ส่องตัวเราและคนอื่นเห็นตัวเราบางคนนะครับพี่น้องอาจจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่อาจจะเรียกว่าดีทุกอย่างแต่ว่าเวลาอยู่กับผู้คนแล้วไม่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยรับคำถามหนึ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีบอกว่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยนะครับละหมาดเก่งพี่น้องเข้าใจละหมาดเก่งแสดงว่าละหมาดเยอะนะพูดง่ายๆถือศีลอดมากแต่เธอเนี่ยทำร้ายเพื่อนบ้านของเธอก็คือด้านอิบาดะห์เนี่ยมาชาอัลลอฮ์งดงามการมีปฏิสัมพันธ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดีแจ๋วเลิศเลอเลยพี่น้องแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนบ้านทำร้ายเพื่อนบ้านด้วยลิ้นบ้างด้วยน้ำมือของตัวเองบ้างด้วยการใส่ร้ายบ้างด้วยการโกหกบ้างด่าทอบ้างแม้ว่าเธอจะมีอิบาดะห์ที่ดีนะพี่น้องท่านนบีบอกว่าฮิยาฟินนารวะนียาซุบิลลาห์เธอเป็นชาวนรกพี่น้องเห็นไหมว่ามันคลุมกันหลายอย่างมันผนวกกันหลายเรื่องถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ไม่ดีนะพี่น้องมันจะกลายเป็นว่าเราจะมีอิบาดะห์ที่สวยงามและคิดว่าอิบาดะห์จะนำพาเราไปสู่สวนสวรรค์เองอย่างนั้นก็คิดได้แต่ท่านนบีก็บอกว่าเธอเองจะต้องได้รับการลงโทษในความผิดของเธอเพราะเธอทำร้ายเพื่อนบ้านของเธอไม่ให้เกียรติเพื่อนบ้านของเธอด่าว่าเพื่อนบ้านของเธอโกหกเพื่อนบ้านของเธอนั่นก็ทำให้เธอนั้นลงนรกได้เหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ท่านนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์ว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยนะครับได้รับความหายนะได้ในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเมื่อเราดูถึงเรื่องราวของมารยาทแล้วก็แน่นอนนะพี่น้องนะคงไม่มีใครที่จะมีมารยาทที่สวยงามมีประวัติที่ดีงามพี่น้องเราจะมอบหมายงานให้กับใครสักคนนึงนะพี่น้องนะถ้าผมมีอะไรอยากจะให้อาจารย์ชุกโกตหรืออาจารย์ชุกโกตอยากจะมีอะไรให้ผมทำเนี่ยมันจะต้องมีการสอบประวัติกันบ้างนะอาจารย์ยะฟัดเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครอาจจะสืบบ้างไม่สืบบ้างมีประวัติที่ดีไหมมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีปัญหาหรือเปล่าก็มีการสืบประวัตินั่นแหละคือจรรยามารยาทและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคือคนคนนั้นหมายถึงว่าอะไรครับพี่น้องหมายถึงคนที่มีมารยาทที่ดีแล้วไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งนะพี่น้องนะท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามเป็นคนที่เป็นคนที่ดีงามและได้รับการยอมรับตั้งแต่ก่อนได้รับการแต่งตั้งแล้วจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของชีวประวัติหรือการปฏิบัติที่เราเรียกว่าอัคลากุลฮามีดะเขาเรียกว่าจรรยามารยาทที่ดีของท่านนบีก่อนได้รับการแต่งตั้งเนี่ยถือเป็นซุนนะหรือไม่เป็นคำถามตัวโตๆเหมือนกันนะที่อุลามาเขามานั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งที่นบีทำก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นซุนนะหรือไม่มันใช่หรือไม่หรือว่านับตั้งแต่หลังที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งนักวิชาการท่านหนึ่งท่านอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าอัคลากุลฮามีดะก่อนนบีได้รับการแต่งตั้งถ้าเป็นเรื่องจรรยามารยาทถือเป็นซุนนะของท่านนบีด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์รักษา
โดยที่ไม่ให้ปะปนกับสตรีแม้ว่าท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลหนึ่งนะที่ไปรับใช้หรือว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ทำงานให้กับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในวันที่กิจการธุรกิจของท่านหญิงคอดียะห์สำเร็จในขณะที่ท่านนบีเนี่ยตอนนั้นยังเป็นหนุ่มๆอยู่เนี่ยนะพี่น้องปรากฏว่าท่านนบีนั้นอายุประมาณสัก25รับเงินจากท่านหญิงคอดียะห์แล้วไปทำงานให้ที่เมืองชามไปทำธุรกิจจนกระทั่งธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งได้รับกำไรอย่างมากมายจำคำเล่าของเด็กคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินทางไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือไมซะเราะห์ปรากฏว่าไต่ถามว่าท่านนบีเป็นอย่างมุฮัมมัดเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไต่ถามทุกเรื่องราวแม้ว่าจะได้รับกำไรแล้วนะท่านนบีไม่เคยไปรับเงินหมายความว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าท่านนบีนั้นหนึ่งไม่เคยจับมือสุภาพสตรีไม่เคยปะปนกับสตรีไม่เคยทำให้ความรู้สึกว่าแม้ว่าดังกล่าวจะไม่ใช่ชะรีอะห์ของอิสลามแต่นบีนั้นมีพฤติปฏิบัติที่ดีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งด้วยสมญานามที่ชาวมักกะฮ์ทั้งหลายเรียกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คืออัลอามีนผู้ที่มีความสุจริตที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดและก็บริสุทธิ์ใจที่สุดทำดีที่สุดเป็นคนดีเลยของมักกะฮ์เนี่ยจนกระทั่งในวันที่ท่านนบีตัดสินในเรื่องของจะนำหินดำเนี่ยกลับมาวางที่กะบะห์เหล่าบรรดากุเรชทั้งหลายเวลาบอกว่าใครก็ได้ที่เดินทางเขาเรียกว่าเดินเข้ามาคนแรกในมัสยิดอัลฮารอมคนนั้นก็คืออะไรครับเป็นจะเป็นผู้ตัดสินของเราปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนแรกที่เดินเข้ามาเหล่าบรรดากุเรชทั้งหมดเผ่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฮาซาอามีนูนารอดีนาบิฮุกมินี่คืออามีนของเราไม่ใช่อาจารย์อามีนนะนี่คืออามีนของเราหมายถึงนี่คือผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเราคนดีของเราของตระกูลของพวกเราดีที่สุดในมักกะฮ์ก็คือคนคนนี้แหละรอดีนาบิฮุกมีและไม่ว่าเขาจะตัดสินอย่างไรเราพอใจวิธีของเขานี่คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ได้หมายความว่าเรามาคุยว่าก่อนนบีเนี่ยหลังนบีได้รับการแต่งตั้งนั่นคือมารยาทที่ดีเพียงอย่างเดียวเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการยอมรับการกระทำของท่านนบีตั้งแต่ก่อนได้รับวะฮีมาแล้วเรียกว่าเป็นมารยาทอันงดงามเพราะแน่นอนพี่น้องดังเช่นผมบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์อับดุลชุกอตนี่มีประวัติที่อาจจะนิดนึงมันก็เกิดความด่างพร้อยได้เกิดความไม่สบายใจได้สำหรับผมถ้าจะมอบอะไรให้อาจารย์อับดุลชุกอตหรือในทางตรงกันข้ามอาจารย์ชุกอตไปสอบประวัติผมแล้วเนี่ยมีอะไรหน่อยนึงก็ทำให้อาจารย์ชุกอตรู้สึกติดขัดกับประวัติของผมก็เป็นได้นี่คือจรรยามารยาทที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักษาได้อิสมะห์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราได้เป็น2ประการแล้วนะพี่น้องนะประการที่1มารยาทคือสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์มากที่สุดแสดงว่ามารยาทนี่ง่ายที่สุดนะแต่ก็ยากสำหรับคนที่ยากและจะง่ายสำหรับคนที่ง่ายเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่วัลลอฮุอะลัมแล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฮีดายะห์ให้กับใครและใครนะครับแต่เป็นสิ่งดังเช่นที่ผมบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องไปที่ไหนก็มีคนเรียกร้องเรื่องบริจาคเรื่องซอดาเกาะห์เรื่องทำบุญเรื่องอะไรต่ออะไรเพราะอะไรพี่น้องเพราะซอดาเกาะห์เป็นอิบาดะห์ที่ง่ายที่สุดในเหล่าบรรดาการทำอามันอิบาดะห์ทั้งหลายทำไมอ่ะพี่น้องไม่ต้องมีน้ำละหมาดพี่น้องอาจจะมีตัวเปื้อนมีประจำเดือนพี่น้องก็ทำซอดาเกาะห์ได้และก็การทำซอดาเกาะห์ก็ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจำนวนที่น้อยที่สุดมากที่สุดเอาตามความสามารถตามความสมัครใจของเราเห็นไหมพี่น้องอันนี้เราได้เห็นว่าอะไรได้เห็นว่าซอดาเกาะห์ถูกส่งเสริมมากเพราะเป็นเรื่องง่ายและทำได้ง่ายๆแต่มันก็ยากสำหรับคนที่ยากเหมือนกันคนบักฮีนนี่เป็นเรื่องซอดาเกาะห์นี่ยากที่สุดเลยพี่น้องเช่นเดียวกันพอถึงเรื่องมารยาทที่ผมบอกประการแรกคือเป็นสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมากที่สุดของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์จะได้เข้าสวรรค์เพราะมารยาทของตัวเองด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดอีกประการหนึ่งและประการนี้ก็จะทำให้เราได้รู้ว่าก่อนที่เราจะไปอยู่ที่ใดเนี่ยนะความฉลาดของคนนะพี่น้องเราต้องเลือกสถานที่รอบข้างหรือว่าเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีก่อนจะเลือกบ้านเลยนะพี่น้อง
อันนี้เป็นลักษณะอุปนิสัยของคนดีไม่ได้หมายความว่าโอ้โหฉันจะไปอยู่ตรงนี้มาชาลอกโก้หรูหราทีเดียวโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่พี่น้องคนลักษณะที่ดีเนี่ยเขาจะเลือกเพื่อนบ้านของเขาก่อนที่บางครั้งจะเลือกบ้านด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็คัดเลือกเหมือนกันพี่น้องคัดเลือกคนที่จะอยู่ด้วยอย่างผมเนี่ยกับอาจารย์อับดุลชูโกตอาจารย์อามีนอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็นั่งอยู่ด้วยกันเพราะเรามีความรู้สึกว่าสบายใจอันนี้แบบเบื้องต้นก่อนนะพี่น้องนะแต่ว่าผมนั่งกับพี่น้องทุกคนก็สบายใจหมดแหละนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเรานั่งกับคนนี้สบายใจเราก็อยากให้คนนี้เนี่ยนั่งคู่กับเรายิ่งคนนี้นิสัยคล้ายเราอีกยิ่งคนนี้มารยาทเหมือนเราอีกเราก็ยิ่งสนิทสนมกลมเกลียวเข้าไปใหญ่ท่านนบีเองก็เหมือนกันพี่น้องท่านนบีจะอยู่กับอุมมะห์ของท่านเนี่ยในสวนสวรรค์เนี่ยท่านก็คัดเลือกท่านไม่ได้หมายความว่าอ้าวยาฟัดมาอับดุลชูโกตมาคนนั้นมาคนนี้มามานั่งใกล้ๆเนี่ยมานั่งข้างๆนี่ไม่ได้เรียกกันอย่างนั้นพี่น้องแต่เรียกด้วยคุณสมบัติและมารยาทท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนาอะฮับบะกุมอิลัยยะแท้จริงบุคคลที่เป็นที่รักที่สุดของฉันในวันกิยามะห์นี่เป็นใครพี่น้องวะอักรอบะกุมอินดียามันกิยามะห์และเขาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่จะใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์หลายๆคนบอกว่าต้องเป็นอบูบักรต้องเป็นอุมัรขนาดฝังยังฝังใกล้กันเลยแน่นอนพี่น้องอันนั้นเขานิสัยเหมือนกันเขาเห็นตรงกันหมดเลยนะพี่น้องนะว่าอบูบักรเนี่ยนะมีความละไม้คล้ายคลึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดคนนึงในเรื่องของมารยาทท่านอุมัรก็เช่นเดียวกันมีความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญจริงใจบริสุทธิ์ใจกับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกว่าอะไรคนที่เป็นที่รักที่สุดสำหรับฉันและใกล้ชิดฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าอะฮาซินุกุมอัคลากคนที่มีมารยาทที่งดงามพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติการพูดจาอะกีดะห์อิบาดะห์มุอามะละห์ให้มันมีความงดงามให้มันมีความสวยงามให้มันมีความปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยมันเพียรขอดุอามันเพียรเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเพื่อให้ได้เหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคิดดูซิเหล่าบรรดาบุคคลที่บอกว่าภรรยานบีเนี่ยตกนรกเนี่ยคนเหล่านี้จะไปนั่งใกล้ติดนบีในวันกิยามะห์ได้ไหมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องขนาดภรรยานบีมันยังปานามเลยอ่ะแล้วมันจะไปอยู่ใกล้ชิดกับนบีได้ยังไงอ่ะในวันกิยามะห์เหมือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกว่าอะไรครับอาฮาซินุกุมอัคลากบุคคลผู้ซึ่งเขาพยายามปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีในการปฏิบัติในมารยาทของเขาวันมูอัตตินูนาอักนาฟาและเป็นคนที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากเดี๋ยวจะเจออาจารย์อับดุลลอฮ์หน่อยต้องผ่านด่าน3ด่านนะมาเจอเรื่องอะไรทำอะไรเป็นอะไรเป็นใครมาจากไหนที่ไหนมีอะไรจะต้องมียื่นหนังสือมาก่อนนะโอ้นี่ยากเลยนะกว่าจะเจอได้นะไม่มีพี่น้องสำหรับท่านนบีเองเนี่ยทะลุทะลวงเลยซอฮาบะเนี่ยแค่ขออนุญาตก็ได้พบท่านนบีแล้วและท่านนบีก็พบกับซอฮาบะทุกคนด้วยนะไม่ได้หมายความว่าจะพบเฉพาะบางช่วงบางเวลาเปิดกว้างจะพบเมื่อไหร่ก็ได้และโดยเฉพาะซอฮาบะก็จะรู้ว่าเวลาท่านนบีพักผ่อนก็จะให้ท่านพักผ่อนแต่เวลาที่ท่านนบีจะออกมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดก็จะพูดคุยกับเหล่าบรรดาซอฮาบะท่านนบีก็เป็นคนง่ายๆไม่ได้เป็นคนยากเย็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องฮาลาลทั้งคู่ทำได้ทั้งคู่นบีจะเลือกให้ง่ายที่สุดเพื่ออะไรพี่น้องเพื่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครชอบเรื่องยากหรอกพี่น้องชอบเรื่องง่ายๆแต่ว่าได้ผลบุญเหมือนเดิมฉันชอบนะบริจาคน้อยๆได้ผลบุญเท่าเดิมเนี่ยฉันชอบอะไรประมาณนี้พี่น้องนี่ก็นิสัยเดียวกันคนที่จะเป็นคนที่เป็นชาวสวรรค์เขาต้องมีบุคลิกที่ง่ายดายไม่จะยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าข้างหน้าอย่างเดี๋ยวข้างหลังไปคุยอีกอย่างไม่ได้ต้องเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเป็นคนที่มีหน้าเดียวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัรรุนนาส
มนุษย์ที่เลวที่สุดนะในเหล่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนั่นก็คือมนุษย์สองหน้าตีสองหน้าเขาเรียกว่าอยู่กับเราเนี่ยเป็นอีกแบบนึงพอรับหลังเราเนี่ยใส่เราไม่ยั้งเลยอันนี้เขาเรียกตีสองหน้าไอ้พวกนี้เล่นหลายแบบเนี่ยพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่านบีบอกว่าเป็นชัรรุนนาสเป็นมนุษย์ที่เลวทรามที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีจึงบอกว่าอะไรครับบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนที่ง่ายได้ชาวสวรรค์เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าชาวสวรรค์เป็นคนยากเย็นเข็นใจถึงจะเป็นชาวสวรรค์ได้นบีก็บอกไว้ก่อนเลยใครก็แล้วแต่ที่ทำตัวง่ายๆนั่นแหละชาวสวรรค์แต่ง่ายไม่ได้ของฮารามนะพี่น้องนะทำของฮาลาลแต่ไม่วางตัวไม่มีอีโก้หลายคนก็พังเพราะอีโก้นี่แหละพี่น้องรู้จักไหมไม่ใช่วีโก้นะอีโก้คือตัวตนตัวของฉันฉันคือฉันอะไรเงี้ยนะพี่น้องนี่ของฉันเหมือนกันแต่ไม่คือเขาเรียกว่ามีตัวเองอ่ะพูดง่ายๆมีศักดิ์มีสีแต่การมีศักดิ์มีสีนี่พี่น้องไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะแต่ว่าก็ต้องให้มันดูความเหมาะสมนะครับอ่ะสุดท้ายท่านนบีบอกว่าอัลลซีนายะลิฟูนวะยุลฟูนก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะผู้ศรัทธาด้วยกันหลายคนมาชาอัลลอฮ์นะอยู่กับผู้ศรัทธานี่พะเยออย่างนี้เลยแต่เวลาอยู่กับผู้ปฏิเสธนี่โอ้โหเดินแทบจะเป็นตัวน้อยๆตัวหนึ่งเลยพี่น้องอันนี้ไม่ได้อยู่กับผู้ศรัทธานี่เราต้องเมตตาซึ่งกันและกันต้องอารีอารอบต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาต้องพยายามมองกันในแง่ดีไว้ก่อนและถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่อหน้าผู้ปฏิเสธโดยเฉพาะศัตรูเรานี่พี่น้องเราต้องเข้มแข็งและมีอิซซะมีศักดิ์มีสีของความเป็นมุสลิมของเราเพื่อที่จะให้อิสลามของเราสูงส่งด้วยไม่ได้หมายความว่าไอ้สูงส่งดังกล่าวนี่นะพี่น้องให้เราสูงนะเพื่อให้กะลิมะตุลลอฮิยัลอุลยาเพื่อให้พระดํารัสและอิสลามของอัลเลาะห์นั้นสูงส่งไปด้วยนะครับก็เอาฝากแบบคร่าวๆนะมีวิทยากรอีกหลายท่านนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับอาจารย์อับดุลชุกรครับครับก็ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนนะครับท่านอาจารย์ญะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับที่ได้ให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของมารยาทผู้ศรัทธานะครับท่านอาจารย์ได้เน้นย้ำในเรื่องของการมีมารยาทนะครับเริ่มต้นด้วยกับการบอกให้เราได้รู้ว่าการซอดาเกาะห์ก็คือหนึ่งในมารยาทของผู้ที่ศรัทธานะครับแล้วก็ใครก็ตามที่เคร่งครัดในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยแต่ว่าไม่มีมารยาทคนคนนั้นเนี่ยถือว่ามีความบกพร่องเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของมารยาทแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะฮะมารยาทที่ดีเนี่ยคือการมีอะกีดะห์ที่ดีคนที่มีมารยาทแล้วก็ไม่เอาใจใส่กับเรื่องของซุนนะห์คนนี้ก็ต้องทําการพัฒนาในเรื่องของการปฏิบัติตัวของเขาแล้วท่านอาจารย์ก็ได้ให้เราได้รู้ถึงมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านนบีเนี่ยมีมารยาทตั้งแต่ท่านได้ทําการเริ่มในการดําเนินชีวิตตั้งแต่ท่านยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะท่านอาจารย์ได้จบท้ายให้เราได้พยายามปฏิบัติตัวด้วยกับการเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีอีโก้อะไรมากมายในการดำเนินชีวิตแม้กระทั่งว่าเราจะเป็นใครก็ตามเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับก็คงมาพบกับนักวิชาการท่านต่อมาของเราเลยนะครับก็คงให้เชิญท่านอาจารย์อามีนเห็มเสริมนะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนแล้วก็หัวหน้าฝ่ายวิชาการของมูลนิธิศรัทธาชนนะครับเชิญท่านอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมوبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินการอภิปรายอาจารย์อับดุลชุกรและวิทยากรที่ร่วมอภิปรายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามพี่น้องครับเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ท่านนบีถูกส่งมารอซูลุลลอฮ์ถูกส่งมาหนึ่งในเป้าหมาย
ที่รอซูลได้ถูกส่งมาโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือเพื่อมาดะวะมาเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่จรรยามารยาทที่ดีท่านทราบไหมนอกจากเรื่องการขจัดชิริกการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การมาบอกถึงรูปแบบการอิบาดะห์ที่ต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่นบีได้บอกกับเราว่านี่คือหนึ่งในเป้าหมายของภารกิจของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการดะวะห์การเรียกร้องไปสู่การมีจรรยามารยาที่ดีอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะการิมัลอัคลากหรือในบางสำนวนบอกลิอุตัมมิมะซอลิฮัลอัคลากแท้จริงฉันถูกส่งมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้จรรยามารยาทนั้นมันสมบูรณ์งดงามมารยาทที่ดีเนี่ยนบีถูกส่งมาเพื่อให้มันเป็นที่ประจักษ์เพื่อมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้แปลว่าก่อนที่นบีจะถูกส่งมาสิ่งเหล่านี้มันพร่องอยู่เพราะถ้าเต็มแล้วคงไม่ต้องส่งนบีมาเพื่อทำให้มันเต็มอุตัมมิมาแปลว่าทำให้มันสมบูรณ์แปลว่านบีถูกส่งมาเพื่อเป็นต้นแบบของบุคคลที่เปี่ยมล้นไปด้วยจริยธรรมคุณธรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยามารยาทที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอัคลากจรรยามารยาทเพราะนี่คือหนึ่งในเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาทำให้เป็นที่ประจักษ์มาทำให้สมบูรณ์แล้วมีหะดีษมากมายที่บอกถึงสถานะของบุคคลที่มีจรรยามารยาทว่าในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์คนเหล่านี้จะอยู่ใกล้ชิดกับนบีอย่างไรหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ใกล้ชิดรอซูลคือคนที่มีจรรยามารยาทที่ดีนะตะกี้อาจารย์ยะฟัดน่าจะได้บอกไปแล้วสิ่งที่ทำให้ตาช่างแห่งความดีในวันกิยามะห์หนักที่สุดสิ่งหนึ่งคือมารยาทแล้วสิ่งนี้นบีได้บอกถึงภาคผลมันเทียบเท่าอะไรท่านทราบไหมเทียบเท่าอิบาดะห์ที่เป็นโครงสร้างหลักคือการถือศีลอดและการละหมาดสิ่งที่จะมีภาคผลเท่ากับซออิมอัลกออิมคนที่ถือศีลอดและคนที่ยืนละหมาดคืออะไรครับฮุสนิลคุลุกจรรยามารยาทในสังคมปัจจุบันสิ่งที่สังคมต้องการและเราต้องช่วยกันคือการสร้างมารยาทที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมคำว่าการมีมารยาทเนี่ยไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบหน่อมแนมนะแปลว่าเป็นคนที่รู้กาละเทศะว่าควรจะพูดอย่างไรกับใครแบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าคนมีมารยาทบ้านเราไปมองว่าคนที่กักขระคนที่หยาบคายคนที่ไม่มีกาละเทศะไม่รู้ว่าควรจะพูดกับใครอย่างไรแบบไหนเป็นคนกล้าเราเข้าใจผิดนะไม่มีมนุษย์คนไหนกล้าเกินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครมีบุคลิกที่กล้าหาญเกินซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนแต่ไปดูสิว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขามีจรรยามารยาทอย่างไรบนความแข็งแกร่งของการเป็นนักรบในขณะเดียวกันเขามีการอ่อนน้อมและรู้ว่าควรจะพูดจะสื่อสารจะปฏิบัติกับใครอย่างไรไม่ใช่ว่า
เมื่อฉันสามารถฉันก็จะแสดงความสามารถของฉันโดยไม่รู้ว่าความเหมาะสมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอันนี้แปลว่าไม่ได้แปลว่าคนกล้าหาญนะมันหมายถึงคนที่ไม่รู้กาลเทศะหมายถึงคนที่ไม่มีมารยาทเพราะรอซูลุลลอฮ์เป็นต้นแบบของเรื่องนี้ซอฮาบะห์ร่วมรบกับรอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการแต่ในซีกหนึ่งท่านเหล่านี้เปลี่ยนล้มเปลี่ยนล้นไปด้วยนะครับจริยธรรมคุณธรรมที่ดีวันนี้เราต้องมาเรียนกันเรื่องนี้ฮะเพราะนี่คือซุนนะห์นะนี่คือซุนนะห์นี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาดะวะผู้คนไปสู่การมีฮุสนิลคุลุกการมีจรรยามารยาทที่ดีเราต้องมาเรียนรู้กันแล้วว่าแล้วคำว่าจรรยามารยาทที่ดีแปลว่าอะไรไม่ได้หมายถึงจะต้องไม่ไปห้ามใครนะเวลาเขาทำไม่ดีเราถึงจะเป็นคนที่มีมารยาทดีไม่ใช่เวลาเห็นสิ่งไม่ถูกต้องยุติครับแต่ต้องรู้ว่าจะยุติมันอย่างไรจะห้ามปรามอย่างไรจะยับยั้งอย่างไรเราจะมีวิธีการใดในการที่จะอิงการ์ดมุงการ์ดในการที่จะห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความไม่ดีในขณะที่เป็นของดีต้องส่งเสริมแล้วเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้วิธีการใดรูปแบบใดในการที่จะส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบนฐานของอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยุอานิลมุงกัรสองปีกนี้จะต้องเปลี่ยนล้มไปด้วยนะครับต้องเปี่ยมล้นไปด้วยสิ่งที่เป็นจรรยามารยาทไม่ต้องหรอกพี่น้องสมมุติว่ายกตัวอย่างพ่อเราอาจจะทำผิดบางอย่างในเรื่องศาสนากับเพื่อนเราทำผิดในเรื่องศาสนาเรื่องนั้นเรื่องเดียวกันเลยแน่นอนครับหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นลูกและเป็นเพื่อนก็ต้องพยายามที่จะอธิบายชี้แจงและยุติสิ่งที่ไม่ดีแต่ถามว่าเราต้องมีการกระทำกับคนสองคนนี้เหมือนกันไหมกับเพื่อนเนี่ยมันเฮ้ยหายกูมึงได้ไม่เป็นไรแต่กับพ่อทำไม่ได้เราจะบอกว่าเราจะต้องอิงการ์ดมุงการ์ดพูดกับเพื่อนยังไงก็ต้องพูดกับพ่ออย่างนั้นอันนี้ไม่สบายแล้วอันนี้มีปัญหาแล้วผมบอกให้จะต้องรู้ว่าคนที่เราสนทนาด้วยเป้าหมายคือการยับยั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มารยาทในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนั้นต้องทำอย่างไรต้องเรียนรู้เรื่องนี้ครับต้องวางตัวเองให้ถูกในสังคมนี้ว่าเพราะแต่ละคนแน่นอนที่สุดสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของพี่น้องผู้หลับผู้ใหญ่เด็กมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วหลักการและสังคมก็ยอมรับว่าเราควรที่จะวางหรือการปฏิบัติสิ่งเราให้เหมาะสมกับคนคนนั้นว่าควรจะสื่อสารอย่างไรผมยกตัวอย่างนะพ่อกับเพื่อนพูดแบบเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วครับเตือนแบบเดียวกันไม่ได้แต่เป้าหมายคือเตือนฮะเป้าหมายคือบอกเป้าหมายคือทำอย่างไรที่จะไม่ให้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่วิธีการต้องแตกต่างกันนี่คือคนที่มีวุฒิภาวะและเป็นคนที่มีจรรยามารยาทต้องรู้ว่าถ้ากับพ่อเนี่ยจะเตือนท่านยังไงเพราะท่านคือพ่อเราปฏิเสธไม่ได้พ่อไม่ใช่คนที่เป็นคนให้เราเกิดมาแล้วจบจะปฏิบัติยังไงก็ได้เขากับเพื่อนเหมือนกันไม่ถูกวิธีคิดอย่างนี้ไม่ถูกแล้วโครงสร้างสังคมมันจะพังเลยคนที่เป็นผู้นำที่เป็นอิหม่ามเราเป็นมะมูมเป็นผู้ตามจะเตือนอิหม่ามเตือนยังไงเดินยืนประกาศหน้าปากซอยไหมว่าอิหม่ามคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือเราจะใช้วิธีการที่ศาสนาบอกว่าถ้าจะเตือนคนที่เป็นผู้นำต้องเตือนอย่างไรใช้รูปแบบไหนอันนี้คือหลักการ
การวางสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้หรือการเตือนวางในสิ่งที่มันเป็นการตักเตือนไว้อย่างถูกที่ถูกทางมันจะส่งผลแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างดีมากเลยฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมยกตัวอย่างกรณีที่มีอาหรับชนบทเข้ามาเสร็จแล้วไม่รู้ว่านี่คือขอบเขตมัสยิดมาแล้วก็มัดปัสสาวะในพื้นที่มัสยิดสมัยก่อนมัสยิดไม่เหมือนมัสยิดนูรุญญันนะห์นะไม่ได้มีบันไดขึ้นปูหินอ่อนมีอาคารมันคือพื้นที่กันไว้สี่เหลี่ยมผืนทรายอยู่ปกติไอ้นี่ก็คงนึกว่าเอ้ยมันที่รับตาดีเข้ามาฉี่ดีกว่าดูรอซูลุลลอฮ์สิถามว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่เป็นคนที่เข้าใจในบริบทของสังคมและแก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะเผลอๆนบีตะเพิดแล้วบอกซอฮาบะห์เอ้ยจัดการไอ้ขัวนี่สิแทนที่มันจะเปื้อนหน่อยเดียวมันวิ่งทั่วสุเราเลยตอนเนี้ยแทนที่รอยเปื้อนมันจะเปื้อนหน่อยเดียวแต่นี่มันหมดเลยเข้าใจก็ไม่เข้าใจรู้ก็ไม่รู้ไว้ตกลงมันมาตะเพิดฉันเพื่ออะไรเนี่ยทำทำไมเนี่ยนบีบอกเดี๋ยวก่อนให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบอกให้รู้ว่าเพราะคนบางคนสถานะความรู้ภูมิหลังความเข้าใจแตกต่างกันกระบวนการศาสนาที่จะเอาไปใช้ต้องใช้เครื่องมือของมารยาทครับการที่จะเอาสิ่งที่ถูกต้องไปบอกกับใครก็ตามผมบอกได้เลยการมีมารยาทไม่ใช่ความอ่อนแอฮะแต่การมีมารยาทคือความแข็งแกร่งที่เราสามารถระงับความรู้สึกของเราในการที่จะไม่เอาสิ่งที่ถูกต้องไปสื่อสารผ่านความรู้สึกและการตอบสนองตัวตนแต่เราจะสื่อสารผ่านหลักการและด้วยความอดกลั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่ามาชาอัลลอฮ์เพราะแต่ละคนจะอยู่ในสถานะที่ไม่เท่ากันเราต้องยอมรับพี่กับน้องจะบอกให้เท่ากันไม่ได้พ่อแม่ลูกจะบอกให้เท่ากันไม่ได้ผู้นำกับผู้ตามบอกให้เท่ากันไม่ได้แต่บนความไม่เท่ากันเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าต้องมีชนชั้นความไม่เท่ากันเหล่านี้มันมีกรอบที่ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองและศาสนาก็บอกให้เรารู้ว่าเราควรจะสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้อย่างไรเพื่อที่จะให้สิ่งที่เป็นความถูกต้องไปถึงเขาและเล็งผลดีคือมันสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมจะทำอย่างไรตรงนี้ผมอยากที่จะให้เราได้มาศึกษากันเมื่อนบีเนี่ยบอกว่าฉันถูกส่งมาเพื่อเติมเต็มจรรยามารยาทแปลว่าก่อนจากนี้มันขาดต้องไปศึกษาว่าแล้วรอซูลุลลอฮ์มีมารยาทอย่างไรรอซูลุลลอฮ์ใช้ชีวิตในฐานะแม่ทัพอย่างไรในฐานะสามีอย่างไรในฐานะผู้นำอย่างไรในฐานะผู้นำศาสนาทำอย่างไรนบีใช้ชีวิตกับบุคคลรอบข้างของท่านแม้กระทั่งกับบุคคลต่างศาสนิกท่านมีบุคลิกภาพและปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นอย่างไรถ้าเราเรียนรู้สิ่งนี้พี่น้องครับการกระทำที่มีจรรยามารยาทที่ดีมันเป็นการฟื้นฟูซุนนะของรอซูลุลลอฮ์มันเป็นการดะอวะอิสลามียะเป็นการเผยแผ่สิ่งที่เป็นอิสลามซึ่งเรามีของดีอยู่แล้วเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วขอให้เรานำเอาสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยให้เป็นรูปธรรมให้เอาจรรยามารยาทมาเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอีกนิดเดียวก่อนจะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ผมเชื่ออาจารย์อับดุลลอฮ์นี่น่าจะมีของเยอะมาบอกกับท่านเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผูกความสมบูรณ์ของอีมานไว้ด้วยความสมบูรณ์ของจรรยามารยาทผูกสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกันนะนบีบอกว่าอักมาลุลมุมินีนะอีมานันอัห์ซานูฮุมคูลุกอนบีบอกว่ามุมินที่จะมีอีมานที่สมบูรณ์อักมาลุลมุมินีนะอีมานันมุมินที่จะมีอีมานที่สมบูรณ์คือมุมินที่มีจรรยามารยาทที่สวยสดงดงามเอามารยาทที่ดีที่สุดมาผูกกับสิ่งที่เป็นอีมานที่เขามีต่ออัลเลาะห์แปลว่าอีมานกับจรรยามารยาทแยกออกจากกันไม่ได้นะเราบอกฉันเป็นคนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์
แต่ไปดูในซีกของวิถีชีวิตการปฏิบัติคำพูดการแสดงออกโอ้โหหาไม่ได้เลยว่ามีจรรยามารยาทอย่างไรผมเรียนกับท่านแล้วว่าการมีมารยาทไม่ใช่ความอ่อนแอการมีมารยาทคือการที่เราสามารถวางสิ่งที่เป็นความถูกต้องไว้อย่างถูกที่ถูกทางและปฏิบัติกับบุคคลอย่างถูกอะไรครับถูกประเภทถูกกลุ่มและถูกสถานะของเขานี่คือการมีจรรยามารยาทเมื่อนบีผูกสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกันตัวสะท้อนอีมานมันคือบุคลิกภาพเพราะมารยาทมันคือบุคลิกภาพคำพูดของเขาการแสดงออกของเขาแม้กระทั่งวิธีคิดที่ส่งผลมายังภาคปฏิบัติของเขามันสะท้อนตัวตนว่าเขาเป็นใครงั้นอีมานกับการมีมารยาทแยกออกจากกันไม่ได้ใครก็ตามที่แยกสองสิ่งนี้ออกจากกันแปลว่าเขายังไม่เข้าใจซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีทำให้เราเห็นชัดเจนนะว่านบีถูกส่งมาเพื่อการนี้แล้วนบีก็บอกว่าคนที่จะมีอีหม่านที่สมบูรณ์ต้องไปดูบุคลิกภาพของเขาว่าเขามีจรรยามารยาทแค่ไหนอย่างไรมันเป็นตัวสะท้อนอีหม่านครับฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับเราเรียนกันเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ฟื้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาแล้วถ้าสังคมเราได้เรียนรู้จริยธรรมอิสลามผ่านซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกได้เลยว่าสังคมเราจะเป็นสังคมที่มีความสุขมีความผาสุกและปัญหาที่ใหญ่ก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาเล็กก็จะถูกขจัดไปได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เจตนาดีอย่างเดียวแต่เราทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกกาลเทศะสิ่งที่ดีมันจะเสียได้สิ่งที่เป็นของดีเนี่ยแหละเวลาวางผิดที่ผิดทางมันกลายเป็นของเสียไปเลยมันกลายเป็นของเสียไปเลยฉะนั้นอยากจะให้กลับมาดูตรงนี้เมื่อมีของดีอยู่แล้วต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นและจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมตามสิ่งที่หลักการได้วางไว้อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในกระบวนการแห่งการดะวะอิสลามียะการเผยแผ่และการนำเอาอิสลามมาสู่การปรับปรุงแก้ไขสังคมของฝากเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณมุลลาคอยรอนนะครับอัลลอฮ์ทรงตอบแทนท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมนะครับนักวิชาการที่เป็นที่รู้จักกันของพวกเรานะครับซึ่งทั้ง3ท่านที่อยู่บนเวทีนี้เนี่ยถือเป็นนักวิชาการที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับคุ้นเคยกันดีนะคือไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายนะครับท่านชามีนได้นำเก็บความรู้อะไรต่างๆมาบอกกับพวกเราดีผมว่าเยอะแยะมากมายนะถ้าจะสรุปเนี่ยคงต้องสรุปทั้งหมดเลยนะเพราะว่าคืออาจารย์พูดไปสรุปไปนะผมว่าเราได้อะไรหลายๆอย่างเลยนะท่านอาจารย์มีนได้บอกกับเราถึงว่าท่านนบีเนี่ยถูกส่งมาเพื่อมาเติมเต็มมารยาทหมายความว่ามาทำให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกท่านอาจารย์มีนได้บอกกับเราให้เรารู้ว่าการมีมารยาทนั้นเนี่ยไม่ใช่ความอ่อนแอพี่น้องอันนี้คำที่สำคัญมากเลยนะการมีมารยาทไม่ใช่การอ่อนแอแต่การมีมารยาทนั้นคือการทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการมีมารยาทคือการฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่เด็ดกว่านี้นะใครที่แยกอีหม่านออกจากมารยาทเนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจซุนนะอันนี้เป็นคำที่พี่น้องเอาเขียนด้วยกับน้ำหมึกทองคำอะใครที่บอกว่าเขามีอีหม่านเขามีอะกีดะห์มารยาทไม่ต้องเนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจซุนนะอันนี้อาจารย์เมนได้มาสรุปให้เราได้เข้าใจไงเหมือนดังที่พี่น้องครับมันมีสำนวนอาหรับที่บอกว่าลาอิตรอบาดันอสคือในวันแต่งงานนะจันยฟัดค่ำคืนแรกของการแต่งงานเนี่ยวันที่เข้าห้องหอน้ำหอมไม่จำเป็นหมายความว่าจามีนพูดให้เราได้เข้าใจดีอยู่แล้วนะผมไม่ต้องสรุปอะไรมากมายแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญพี่น้องพบกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับนักวิชาการอิสลามของเราแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษาขององค์กรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครับผมจิมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจนะครับที่ยังเหลือพี่น้องอยู่นะครับอากาศก็ระอุพอสมควรนะแต่ว่ายังมีพี่น้องที่นะครับอยู่กับพวกเราเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องเนี่ยใฝ่รู้แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของศาสนานะครับเพราะพี่น้องกลัวว่าในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์เนี่ยมันร้อนกว่านี่นะครับมันร้อนกว่านี่ก็ทนร้อนทนระอุอีกสักพักนึงผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอิหม่ามซื้อที่ได้แล้วก็จะจัดงานสร้างโรงใหม่เดี๋ยวพอมีโรงที่นี่สบายละนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเมทัลชีตนะครับเอาให้ใหญ่ไปเลยนะแล้วก็จัดบรรยายก็จะได้สบายจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับการจัดงานของมัสยิดนูรุลจันนะห์แต่ละครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าได้รับการตอบรับจากมวลหมู่พี่น้องปวงสบรุษนะครับที่เป็นสบรุษประจำแล้วก็ที่เป็นสบรุษสัญจรทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงร้านรวงต่างๆที่ได้มอบนะครับอาหารข้าวหวานทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะปรุงแล้วก็จัดเลี้ยงเป็นการกุศลให้กับงานนะครับผมทราบว่าหลายสิบนะ 6-70 ร้านเลยวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เป็นผลบุญความดีที่หนักในตาชั่งของพี่น้องทุกๆท่านเลยแล้วบ่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับยังมีพี่น้องอยู่ร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยหัวข้อที่ทางคณะกรรมการนะครับได้ให้ไว้ก็คือมารยาทนะครับศรัทธาชนกับมารยาทอันดีนะครับถ้าจำไม่ผิดเดิมทีผมมีโปรแกรมการบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยในช่วงของ 11:00 น.ถึงซุฮรีนะครับคู่กับท่านอาจารย์อับดินฮัสซันนะผมก็ประสานงานกับท่านอิหม่ามนะครับว่าช่วง 11:00 น.เนี่ยทั้งผมทั้งอาจารย์อับดินเนี่ยไม่สะดวกนะครับอาจารย์อับดินบรรยายที่สันติชนผมบรรยายที่คอยริสุนนะนะครับแต่ว่าอิหม่ามก็ใส่มาให้เอาตรงช่วง 11:00 น.นะครับผมก็เลยประสานงานรอบที่2บอกว่าผมคงต้องมาพบกับพี่น้องในช่วงของหลังซุฮรีแทนนะครับก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนส่วนอาจารย์อบีดินทราบว่าแกสลับกับวิทยากรในช่วงเช้าที่สันติชนแกก็ไปสันติชนเช้าแล้วก็มาที่นี่ทันนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแต่ที่น่าชมก็คือผัดหมี่อร่อยนะอิหม่ามวันนี้นะผัดหมี่อร่อยแกงเผ็ดมะเขืออร่อยนึกถึงบ้านคนตายเลยนะตัวหนูนึกถึงบ้านคนตายเลยนี่ๆมีปลาเค็มปลาวงนะแล้วผัดเส้นแกงร้อนโอ้โหแตงโมสับปะรดนะนึกถึงบ้านคนตายอ้าวคุยเรื่องมารยาทนิดนึงนะครับวันนี้เรื่องมารยาทนะครับอาจารย์อามีนบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพนะครับบุคลิกภาพของมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเรารู้ว่ามารยาทคือนะครับส่วนที่จะเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์หรือความพร่องของการมีอีหม่านการศรัทธาของเราได้เป็นอย่างดีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดทรงชอบนะกับการที่เราจะรักษามารยาทไว้โดยเคร่งครัดมีหะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวเป็นบทโอวาทสั้นๆนะแต่น่าจะเป็นประเด็นสนทนาโดยเฉพาะผมจะต่อยอดจากท่านอาจารย์อามีนนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะขัดนะครับมีความขัดแย้งอะไรแบบนี้นะครับทำอย่างไรที่นะครับเราจะรังสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยเนี่ยด้วยการใช้สื่อใช้มารยาทที่ดีในอิสลามหะดีษรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอินนัลลอฮะตะอาลายุฮิบบุมะการิมัลอัคลากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักทรงโปรดทรงชอบนะครับจรรยามารยาทที่ดีวะยักรอฮุซัฟซาฟะฮาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเกลียดทรงไม่ชอบความกลักขะนะความไร้มารยาทคนไม่มีวินัยคนไม่มีกติกาที่สังคมโดยส่วนรวมเขายอมรับว่าเป็นมารยาทที่ดีที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ทรงโปรดไม่ทรงชอบคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นฉะนั้น
เรื่องของมารยาทนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านอาจารย์อามีนได้พูดถึงก็คือการที่เรารู้จักที่จะเรียกว่ามีฮิกมะห์ในการที่จะใช้นะครับเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะเลือกใช้พฤติกรรมนะครับหรือพฤติการต่างๆที่จะเป็นสื่อในการพูดคุยในการแสดงออกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเกิดเป็นความผิดหรือโทษนะครับเป็นโทษเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับที่ในหลักของฟิกเนี่ยเขาบอกอัตซัรุฟฟิรออิยะติมะนูตุนบิลมัสลาฮะการกระทำใดก็แล้วแต่ที่เราจะคำนึงถึงประชาชนโดยรวมนะครับหรือผู้คนโดยรวมนะครับให้เราคำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดขึ้นกับศาสนาของเราเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเรานะครับเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าที่เราจะคำนึงถึงนะครับความสะดวกสบายหรือประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราผมเห็นด้วยนะครับที่อาจารย์อามีนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับกรณีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านปรามซอฮาบะห์นะครับท่านปรามซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นไปเพื่อที่จะระงับพฤติกรรมโดยทันทีทันใดกับชายคนหนึ่งที่นะครับเข้ามาในมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นะครับปัสสาวะนะครับไม่เลือกที่ซึ่งในความรู้สึกของเราหรือของคนทั่วไปก็แน่นอนแล้วครับว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเลยนะครับในการที่จะมาขับถ่ายแม้จะเป็นปัสสาวะก็ตามในบริเวณมัสยิดถือเป็นศาสนสถานเป็นบุญญสถานเป็นสถานที่อันทรงเกียรติไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับในการที่จะใช้เป็นสถานที่สำหรับขับถ่ายแม้กระทั่งทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลก็ยังผิดหลักการศาสนาแล้วนี่มายืนฉี่ต่อหน้าคนแบบนี้ใช่ไหมครับถือว่าไร้มารยาทนะครับแล้วก็เป็นการทำให้เกิดความสกปรกเกิดเป็นนายิสกับมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเจตนาที่ดีนะครับที่ซอฮาบะห์ลุกฮือไปเพื่อที่จะไประงับพฤติกรรมแต่ว่านะครับการระงับพฤติกรรมด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันกลายเป็นก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้ไม่คุ้มเสียอาจจะเป็นเหตุให้ซอฮาบะห์คนนั้นนะครับได้รับบาดเจ็บขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะทำให้นะครับนายิสนะครับมันกระจายมันกระเซ็นนะครับเปื้อนพื้นของมัสยิดมากกว่าเดิมก็ได้นะครับหรืออาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับระหว่างซอฮาบะห์กับชายคนนั้นก็ได้หลายๆอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำนึงถึงฉะนั้นหลักของฟิกเมื่อสักครู่นะที่เขาบอกนะครับในกออิดะห์ในซิยาซะห์ชะรออิยะห์นะตัสรุฟฟิรรออียะห์มะนูตุนบิลมัสลาฮะการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างให้เราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นการส่วนตัวหรือกับองค์กรหรือกับอุดมการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ต้องเกิดขึ้นในภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมตอนนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะใช้ความสุขุมลุ่มลึกของท่านนะครับบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าดะอูฮุปล่อยเขาฉี่ไปก่อนนะครับปล่อยเขาฉี่ไปก่อนนะครับจนกระทั่งซอฮาบะห์ท่านนั้นนะครับก็ต้องรู้สึกตัวแล้วครับเอ๊ะมุกี้ลุกฮือมาฮึบมาจะมาจัดการเราแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ซอฮาบะห์หยุดก่อนปล่อยให้เราฉี่มันจะเป็นการกระตุกสำนึกของซอฮาบะห์คนนั้นให้รู้สึกตัวไปโดยอัตโนมัติเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะรับฟังแต่ถ้าทุกคนใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความรุนแรงในการระงับพฤติกรรมแน่นอนซอฮาบะห์คนนั้นก็ต้องสู้ครับต้องสู้นะครับแต่เนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหยุดก่อนปล่อยให้เขาฉี่ไปเจ้านี่หุนหันพันแล่นกันละเกินไปหาน้ำมารอซูลเลยใช้ซอฮาบะห์ไปหาน้ำมาเลยนะครับพอไปหาน้ำมาเสร็จอารีกูไปเทน้ำรถคาบปัสสาวะของเขาให้มันซึมลงไปในทรายให้เรียบร้อยอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเบี่ยงเบนเป้าหมายของซอฮาบะห์ในการที่จะใช้ความรุนแรงนะครับในขณะนั้นนะครับโดยการให้ซอฮาบะห์ทำกิจกรรมอื่นทดแทนก่อนก็คือเดินไปหาน้ำตามซอฮาบะห์กลุ่มนั้นมัวแต่จ้องหน้าซอฮาบะห์คนที่ไปยืนปัสสาวะคนนั้นแหละครับซอฮาบะห์คนนั้นก็เกรงซอฮาบะห์คนนั้นก็วางตัวไม่ถูกแต่ซอฮาบะห์นะครับพอรอซูลุลลอฮ์เห็นสถานการณ์ไม่สู้จะดีรอซูลุลลอฮ์ก็ผ่อนคลายสถานการณ์ให้ซอฮาบะห์กลุ่มนี้ไปขยับขยายกันลุกไปช่วยกันหาน้ำมานะครับไปหาซานูบไปหาคอนโทหากระป๋องมาใส่น้ำมาแล้วก็มาราดคราบ
ปัสสาวะของซอฮาบีคนนั้นเพื่อให้มันซึมอันนี้เป็นวิธีการนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการเปลี่ยนนะครับปรับพฤติกรรมของซอฮาบะนะครับเบี่ยงเบนความสนใจของซอฮาบะที่จะไปพุ่งเป้าไปที่ซอฮาบะคนนั้นคนเดียวคนผิดคนนั้นคนเดียวให้ครับคิดใหม่ปรับทัศนคติใหม่ซอฮาบะก็นะครับไปหาน้ำมาแล้วก็มาช่วยกันราดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบปัสสาวะของซอฮาบะคนนั้นเสร็จแล้วนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกซอฮาบะทั้งหมดมาอบรมนี่เป็นการสร้างทัศนคติและเป็นการปรับแก้ปัญหาจากความรุนแรงใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็นการสื่อสารในเรียกภาวะขัดแย้งอันนี้พวกเราน่าเอามาใช้นะครับโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในเชิงฟิกในเชิงมัสอะละอะไรก็แล้วแต่ดูวิธีการของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสอนเมื่อสักครู่สอนวิธีชำระไปแล้วแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเรียกมานับนะครับที่เป็นความสมเหตุสมผลในการที่ต้องใช้นะครับรอซูลห้ามเรื่องอะไรจะบอกว่าห้ามปัสสาวะเนี่ยแต่รอซูลยังไม่บอกแต่รอซูลบอกแท้จริงมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่อละหมาดมีไว้เพื่อละหมาดสอนซอฮาบะห์ทุกคนเลยมัสยิดของอัลเลาะห์เนี่ยที่เราปลูกกันเราสร้างกันเนี่ยเอาไว้ละหมาดนะเอาไว้อ่านกุรอานนะเอาไว้ซิกรุลลอฮ์นะแสดงว่าเอาไว้เยี่ยวไม่ได้ไม่ใช่ที่ขับถ่ายใช่ไหมครับซอฮาบะห์เขารู้ตัวทันทีเลยอ๋อนี่เราใช้ผิดวัตถุประสงค์นั้นมัสยิดมีเอาไว้อ่านกุรอานมีเอาไว้ละหมาดมีเอาไว้ซิกรุลลอฮ์มีเอาไว้เรียนรู้เรื่องของศาสนาถ้ามีเอาไว้ร้องนะเสพได้ไหมวะบิดินฮะมีเอาไว้เล่นกลได้ไหมมัสยิดอ๋อนี่แสดงว่าใช้มัสยิดผิดวัตถุประสงค์งั้นจัดงานมัสยิดมีเล่นกลไม่ได้มีประกวดนกเขาไม่ได้นะอย่าไปมีของที่มันไม่ถูกวัตถุประสงค์นะเราก็พยายามนี่สอนให้เข้าใจนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกไปเอาน้ำมาสอนวิธีราดนี่สอนฟิกแหละสอนอัคลากสอนเรื่องอื่นๆที่อะไรที่จะเป็นเหตุเป็นผลเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ถูกต้องอันนี้คือมารยาททั้งหมดเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกเอาจำนะต่อไปนี้มัสยิดไว้ใช้ละหมาดมัสยิดเอาไว้อ่านกุรอานมัสยิดเอาไว้ซิกรุลลอฮ์ฉะนั้นจึงไม่เป็นการสมควรเลยที่จะทำให้มัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสกปรกโดยเฉพาะสกปรกที่เป็นนัยยิสที่ศาสนาถือว่าเป็นสิ่งสกปรกสกปรกด้วยขยะด้วยสิ่งปฏิกูลเก็บกวาดได้แต่เวลาสกปรกด้วยนัยยิสยิ่งอะไรครับยิ่งต้องชำระด้วยวิธีการที่ศาสนาบัญญัติแล้วถ้าสกปรกด้วยหญิงสิ่งที่เป็นชิริกล่ะวะอันนัลมะซาญิดะลิลลาฮิฟะลาตะดูมาอัลลอฮิอะฮะดาสอนเพิ่มเป็นบทเรียนไปได้อีกตั้งหลายเรื่องเลยถ้าเรารู้จักใช้วิธีที่จะประยุกต์ต่อยอดจากรูปแบบการสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละสมเหตุการณ์จบเรียบร้อยแล้วไคลแม็กซ์ของเรื่องอยู่ตรงนี้วะบิดินชายหนุ่มคนนั้นนะพอคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วลารอซูลลุกขึ้นลาสลามอะไรขึ้นเป็นแล้วก็สะบัดตูดไปไหนแล้วเล่นรุมเราคนเดียวอย่างนี้นะดีไม่ดีนะเราสู้ไม่ใช่สกอตสู้ป่ะสู้นะฟังซอฮาบะห์คนนี้พูดนะครับซอฮาบะห์คนเนี้ยมันก็เวลาเราใช้วิธีผิดเหมือนที่อาจารย์อามีนบอกแล้วพูดดีกับเขาร้อยเรื่องเขาจำไม่ครบทั้งร้อยเรื่องหรอกแต่พอพูดผิดหูหนึ่งครั้งเท่านั้นแหละเขาจำยันตายเลยมันว่ากูไม่ดีใช่ป่ะจำเรื่องนั้นนะเรื่องเดียวเนี่ยแหละจำฝังใจเลยซอฮาบะห์คนเนี้ยนะครับพอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก่อนที่เขาจะเดินออกจากมัสยิดยกมือท่วมหัวเลยอัลลอฮุมมัรฮัมนีวะรฮัมมุฮัมมัดันอัลลอฮ์ครับขออัลลอฮ์เมตตาผมกับคนที่ชื่อมุฮัมมัดที่ใจดีคนนี้คนเดียวพอวะลาตัรฮัมมานาอะฮะดันเนี่ยที่ยืนหัวโดโดเนี่ยไม่ต้องไปเมตตามาอีกต่อไปมันใจดำกับผมมันใจร้ายกับผมหัวบีดินเขาฝังใจเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเยอะไปเยอะไปเยอะเยอะก็ฮายัตตะวาซีอันแกจะไปให้อัลเลาะห์ใจดำกับเขาได้ยังไงล่ะอัลเลาะห์ทรงไพศาลอัลเลาะห์ทรงไพบูลแกจะไปบอกให้อัลเลาะห์เมตตาข้ากับเอง2คนแล้วซอฮาบะห์คนอื่นล่ะซอฮาบะห์คนอื่นเขาก็เจตนาดีแต่ว่าเขาใช้วิธีผิดเท่านั้นแหละเหมือนที่อาจารย์อามีนบอกนะฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาท่านทำแล้วด้วยวิธีที่ดีท่านได้มิตรแต่มิตรไหมซอฮาบะห์คนนั้นไม่กดมีน้ำซ้ำเชิดชูเทิดทูนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงก็หวังดีเหมือนกันแหละแต่ใช้วิธีผิด
ช้วิธีผิดใช่ไหมครับรอซูลก็หวังดีเหมือนกันไม่อยากให้มัสยิดเปื้อนซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็ไม่อยากให้มัสยิดเปื้อนแต่พูดด้วยคำพูดที่ไม่อาจจะไม่ถูกวิธีใช้วิธีการที่ไม่ถูกวิธีฉะนั้นอัลกุรอานจึงแนะนำเป็นหลักสูตรเป็นนโยบายเลยนะครับนะดูเวลาก่อน อัลลอฮ์บอกยังไงอุดูอิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลมาอิซะติลฮะซะนะอันนี้เป็นนโยบายเลยมุฮัมมัดเวลาเจ้าจะไปเทศนากับใครไปสอนใครไปด่าว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องรู้จักที่จะใช้ฮิกมะฮิกมะเนี่ยตามศัพท์ทมนวิทยาก็แปลว่าวัดอชัยอีฟีมะฮัลลีรู้จักที่จะจัดวางสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ให้มันถูกเรื่องถูกราวถูกที่ถูกเวลาที่เขาเรียกว่ากาลเทศะรู้จักกาละรู้จักเทศะเวลานี้สมควรแบบนี้ที่นี้สมควรใช้แบบนี้นี่คือฮิกมะวัลมาอิซะติลฮะซะนะและเลือกใช้คำพูดการเจรจาการสนทนาคำตักคำเตือนที่มันดีที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นโทษถ้าพูดแล้วก่อศัตรูอย่าไปพูดถ้าพูดแล้วเป็นเรื่องอย่าไปพูดไว้พูดโอกาสอื่นใหม่ใช่ไหมครับลอสก็เลยแนะนำต่ออิดฟะบิลลาติฮิอัสันถ้าถึงข่าวจะต้องถึงขั้นโต้แย้งตอบโต้กันนั้นขัดแย้งกันอะไรกันก็แล้วแต่ให้เลือกใช้วิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือฮิกมะห์กับเมาอิซะห์นั่นแหละมีอะไรดีไปกว่าฮิกมะห์มั้ยครับฮิกมะห์นี่ในตัฟซีรอธิบายหมายถึงกิกุรอานก็ได้หมายถึงซุนนะห์ก็ได้และหมายถึงอัลกะลิมะห์ที่ดีอัลกะลิมะตุตอยยิบะห์คำพูดที่ดีที่ใช้ในภาวะสื่อสารในขณะที่มีการขัดแย้งนี่ทั้งหมดเนี่ยดีทั้งหมดเลยแล้วถ้าเราใช้วิธีที่ดีใช้คำพูดที่ดีผลที่จะเกิดขึ้นนะครับฟาอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนต่อให้เป็นอริศัตรูห้ำหั่นกันมาแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะอาฆาตมาดร้ายกันมาแค่ไหนก็แล้วแต่แต่พอใช้วิธีที่ดีเนี่ยคนที่เป็นศัตรูเนี่ยจะกลายมาเป็นนะครับกันนะฮูวะลียุนฮามีมเขาจะกลายมาเป็นมิตรทันทีเลยซอฮาบะห์คนนั้นน่ะอยากจะมาฟังเทศนามาฟังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนใช่ไหมครับอยากจะมาสอนเหมือนกับซอฮาบะห์คนอื่นอยากเรียนศาสนาก็รอซูลอยากรอซูลแต่พอเวลาเจอซอฮาบะห์กลุ่มนู้นใช้วิธีที่จะรุนแรงหน่อยรู้สึกรับไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นปฏิกิริยาเขาเรียกรอดดุนฟิอาลียุนนะครับในวิชาจิตวิทยาเขาเรียกรอดดุนฟิอาลียุนนะครับเหมือนกับที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับทฤษฎีแอคชั่นรีแอคชั่นทำกับเขาแบบไหนเขาก็ทำเหมือนกับเราแบบนั้นเราอยากให้กูอาบิดินยิ้มให้ผมเนี่ยผมแยกเขี้ยวใส่กูดินยิ้มเรื่องอะไรต่อยใช่ไหมผมอยากให้กูดินยิ้มให้กูดินผมก็ต้องยิ้มก่อนอยากให้เขายิ้มก็ต้องยิ้มให้กับเขาเขาจะได้ยิ้มให้เรางั้นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละหวังดีเจตนาดีแต่ว่าพอสัญญาณออกไปผิดวิธีนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นและอาจจะรุนแรงเพียงแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความลุ่มลึกของท่านด้วยความมีฮิกมะห์ของท่านท่านก็รีบจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าฮิกมะห์รู้จักที่จะใช้กุศโลบายรู้จักที่จะใช้วิธีการต่างๆที่มีความเหมาะสมและรู้จักที่จะประเมินสถานการณ์เลือกใช้วิธีที่อาจจะแตกต่างกันเพื่ออะไรครับเพื่อความสำเร็จผลที่มากกว่าฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกใช้วิธีนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดผลเสียหรือความเสียหายที่รุนแรงมากกว่ารอซูลก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ใช้วิธีที่รอซูลคาดว่าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดวันซืนผมไปบรรยายที่บางแรกตรงนั้นนะตรงแซเตปนะครับอะไรนะของใหญ่เฮอของใหญ่เฮอตอนนั้นเขาเรียกอะไรชื่อของใหญ่เฮอบางเตยล่างเสรีไทยเยอะแยะไปหมดเลยสุราเซเตปรู้จักนะสุราเซเตปนะครับผมเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยัตเอาเรื่องนี้มาเล่าไว้ในหนังสือนะครับในอุสดุลกอบะนะครับฟีมาริฟะติมาฟีมาริติซอฮาบะนะครับประวัติของซอฮาบะคนหนึ่งนะครับซอฮาบะท่านเนี้ยนะครับเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นซอฮาบะเนี่ยเป็นยิวฮูดหัวรุนแรงเลยแต่ว่ามีอิทธิพลแล้วก็มีฐานะปล่อยเงินกู้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไม่ได้มีฐานะอู้ฟู่มั่งคั่งอะไรนะรอซูลเราก็ค่อนข้างจะลำบากนะค่อนข้างจะเดือดร้อนอัตคัดมากนะครับ
บางวันกลับมาจากข้างนอกไอชามีอะไรกินบ้างเนี่ยบางไม่ได้กินมาตั้งหลายวันละไอชาบอกวันนี้ไม่มีอะไรเลยสองวันที่แล้วก็ไม่ได้กินไม่ได้มีอะไรเลยเราซุนกันเลยบอกงั้นบังบวชดีกว่าปะพวกเราบวชกันนี่คือความอดของอดอยากของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นรอซูลใช้วิธีในการที่จะไปยืมสตังค์นะครับของคนอื่นมาเงินยืมเงินยืมทองมาเพื่อที่จะมาซื้อหาอาหารให้กับคนในครอบครัวให้กับภรรยามีอยู่ครั้งหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยืมเงินนะครับจากยะฮูดคนนึงมานะครับซึ่งซอฮาบะห์หลายคนรู้เหตุการณ์ตรงนี้นะครับตอนนี้รอซูลบอกสัญญาว่าเดี๋ยวปลายเดือนจะชำระคืนให้ตอนนี้ยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยยะฮูดเนี่ยนะครับมันก็มาเดินวนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละเที่ยวไปเที่ยวมาพูดรถหัวนบีนะมูฮัมหมัดไม่ได้จ่ายหนี้สักทีล่ะมูฮัมหมัดขี้ตืดขี้นู่นขี้นี่มันว่าสารพัดเลยแล้วมันไม่ได้ว่าแค่เฉพาะนบีนะครับมันลามปามว่ายันโคตรเง่าสักการะนบีเลยบางแล้วเป็นเรายอมรับได้ไหมฮะมาว่าเรายังไม่ยอมไม่ได้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่โคตรเง่าสักการะยันปุยตายายนบีมันพูดเงี้ยไม่ยืนค้ำหัวนบีมูฮัมหมัดอินนะกุมกอมุนมุตลุนมูฮัมหมัดเอ้โคตรเง่าแกน่ะพวกโคตรเง่าแกน่ะกอมุนมุตลุนอัลมุตแปลว่ายืนนี่เหนียวนี่มีนี่มีศีลแล้วไม่ยอมชำระมูฮัมหมัดโคตรเง่าสักการะแกเป็นพวกอะไรเหนียวนี่ไม่ยอมใช้นี่หนีนี่อะไรก็ว่าไปมันว่าพี่น้องนักนึกอ่ะแปลเองนะครับนบีก็เฉยเงียบมีนบีเอาความเงียบเอาความสุขุมใช้นะครับไม่พูดไม่เถียงเลยสักคำหนึ่งนะครับเพราะมันว่าหลายๆเที่ยวนบีเฉยมันโอ้โหมันเดินไปหานบีกระชากคอเสื้อนบีนะครับดึงคอเสื้อบิดยังไงนะครับคอเสื้อนบีพี่น้องทราบนะเสื้อผ้าของนบีเป็นผ้าหยาบหยาบผ้าหยาบหยาบนะมันบาดเนี่ยมันลากบาดคอเป็นคอนบีแดงเป็นรอยเลยมึงแล้วเป็นเราล่ะบวกเลยมั้งแล้วฮะปล่อยให้มันยืนค้ำหัวอยู่ในนั้นแล้วมาทำกันอย่างเงี้ยมึงแล้วบวกเลยนะนี่มาชาอัลลอฮ์มึงแล้วนี่มึงแล้วดูนบีดูนบีก็ยอมมันทำใช่ไหมแต่อุมัตเนี่ยประสบเหตุอุมัตเห็นเหตุการณ์อุมัตลุกขึ้นไปเยอะยิวคนนั้นทำท่าจะซัดกับเขานบีดูอุมัตหยุดเดี๋ยวนี้เลยอุมัตหยุดนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยก็อุมัดก็หยุดแล้วก็ยิวคนนั้นก็หลุดจากอุมัดไปอุมัดก็ไปปั้มกับเขาแล้วนะครับนบีของอัลลอฮ์ทำไมท่านไม่ปล่อยให้ผมจัดการมันซะเนี่ยมันทำกับท่านนะครับเลือดตกยางออกขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านจะปล่อยมันทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดุอุมัดฟังฉันเนี่ยบอกให้หยุดก็หยุดสินบีดุถ้าเป็นเราละกูดินผมเนี่ยผมเสียใจเลยนะถ้าผมแบบเนี้ยอุซาออกหน้าให้นะจะป้องให้แทนที่จะดุมันมาดุผมทำไมใช่ป่ะมันทำนบีขนาดนี้นะผมออกหน้าให้นะรับแทนนะแทนที่จะมูฮัมหมัดเล่นแม่มันเลยมาเปล่ากลับมาดูใครดูอุมัดหยุดเดี๋ยวนี้เลยเสียมารยาทอุมัดถ้าเจ้าหวังดีกับฉันจริงนะเจ้าต้องพูดกับฉันแบบนี้นบีของอัลเลาะห์ครับเจ้าของหนี้เขามาทวงหนี้เขาท่านมีหรือเปล่าถ้าท่านมีท่านรีบชำระคืนเพื่อไปเติมเป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าของนี่ท่านต้องเตือนฉันมาจะมาเข้าข้างฉันมาจะมาปกป้องฉันท่านต้องเตือนฉันให้ฉันรีบใช้นี่ถ้าท่านนบีของอัลลอฮ์ไม่มีผมจะให้ยืมเอาไปใช้นี่ครับท่านต้องแก้ปัญหาแบบนี้มาจะแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังนบีดูใครดูอุมัดก็นิ่งไปเลยนะแต่ถ้าเป็นผมก็น้อยใจนะอุมัดหยุดเดี๋ยวนี้เลยอุมัดครับเพราะนี่อุมัดรู้ตัวแล้วอุมัดบอกอิสตักฟิริลลาฮะลีรอซูลครับช่วยขอกับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงยกโทษให้ผมด้วยผมผิดไปแล้วแค่นั้นแหละครับยิวเนี่ยมันยืนฟังอยู่นะนบีดูอุมัดเข้าข้างยิวช่วยยิวแทนที่จะยุอุมัดเล่นมันเลยเปล่านบีใช้คำพูดดีๆดูอุมัดให้เหตุผลความสมเหตุสมผลความถูกต้องตั้งแต่ที่นบีพูดไม่มีอะไรผิดเลยยิวเดินมาหานบีนะครับมาคว้ามือนบีเงี้ยคุดินคว้ามือปุ๊บมูฮัมหมัด
นี่ที่มีทั้งหมดเนี่ยฉันยกให้ท่านเอาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยไม่ยกให้นบีอย่างเดียวนะยกให้ท่านให้ท่านเอาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนับแต่นี้ไปท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮฺตัวจริงที่ผ่านมา10ปีเนี่ยฉันไม่เคยเชื่อและฉันต่อต้านมาตลอดเลยแต่มาณวันเนี้ยฉันเห็นเต็มตาเลยท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮฺจริงๆกูชีฮีดูฉันขอยืนยันให้ทุกคนเป็นพยานยืนยันอันนะกาลรอซูลุลลอฮ์ท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮ์จริงๆเมื่อ2นาที3นาทียังเป็นยิวยังเป็นยิวแต่พอฟังคำพูดที่ดีของนบีวิธีที่ดีของนบีจากยิวกลายมาเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเลยชื่อไซดุบนุซานะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูมึงแหละถ้าเป็นเราน่ะตายกันไปข้างนึงแหละฮะป่านนี้ก็โทรเรียกตำรวจแล้วแต่ความลุ่มลึกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความพี่นอบพี่เฒ่าความดีนะการมองการไกลของรอซูลที่เราเรียกว่าฮิกมะห์ทั้งหมดนี่แหละไม่มีอะไรดีเท่าฮิกมะห์ว่ามายุตัลฮิกมะตฟะกอดอูติยาไครอนกะซีรอลองถ้าใครได้ฮิกมะห์แล้วนั่นคือกว่าได้ความดีทั้งโลกแล้วความดีทั้งหมดอยู่ที่ฮิกมะห์ฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะผมก็มารยาทในคดีเมื่อกี้มีพูดคำไม่สุภาพออกไปนะแต่ว่าขอมาอัพกันแล้วกันนะเมื่อกี้พูดไม่เพราะนะมีมึงมีกลัวได้ด้วยแอคชั่นไปนิดนึงนะแอคชั่นไปหน่อยนานๆพูดแบบมีแอคชั่นก็ฝากกับพี่น้องนะใช้ระยะเวลามาพอสมควรแล้วคำพูดนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะครับดาลีลอิลมิลมารีอีสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความรู้นะครับศักยภาพทางวิชาการของคนคนหนึ่งก็คืออะไรครับคำพูดของเขาและสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความมีมารยาทก็คือการกระทำของเขาและคำพูดของเขาคำพูดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยดาลีลอิลมิลมารอีเปาลูฮูสิ่งที่บ่งบอกคำพูดไปเนี่ยรู้เลยไอ้คนนี้มีครูหรือไม่มีครูพูดไปแบบมั่วหรือพูดไปแบบมีวิชาฟังแค่พูดเราก็รู้แล้วกูดินใช่ไหมครับแล้วดูว่ามันมีความรู้จริงหรือไม่จริงดูตรงไหนดูตรงการกระทำของเขาเนี่ยแหละการพูดของเขาจะเป็นสิ่งที่สื่อและก็บ่งบอกถึงมารยาทแล้วก็ความรู้ของเขาด้วยนะครับวันเราตะลาฮัลัมงั้นเวลาใครเขาด่านะสมมติเราชื่ออะไรเราอะชื่ออะไรฮะดาวุฒเรียนอยู่กับครูดินเนี่ยลูกศิษย์ครูดินพอออกจากมัสยิดไปก็ไปคว้างมะม่วงก็เห็นมะม่วงก็ห่อยๆอยู่คว้างมะม่วงขโมยมะม่วงก็ไปเขาด่าใครฮะด่าพ่อด่าแม่ลูกใครว่าพ่อแม่มันไม่สั่งสอนเขาด่าใครฮะเราน่ะคนขโมยคว้างลูกมะม่วงเขาร่วงอยู่แม่แต่เวลาเขาด่าใครด่ายันพ่อยันแม่อ๋อนี่ลูกศิษย์ครูดินครูมันไม่สอนหรือไงเขาว่าใครว่าครูฉะนั้นทำอะไรนึกถึงครูนึกถึงพ่อแม่ไว้นะพอแค่นี้แหละสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็มาชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมัดนะครับที่ได้ให้ความรู้ให้เก็บความรู้ดีๆกับเรานะครับพี่น้องผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยบรรดาคณาจารย์ทั้ง3ท่านของเราเนี่ยได้พยายามเลือกสิ่งที่จะมาเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะเวลาท่านเห็นว่าเรื่องของหลักๆเกตหลักๆเนี่ยท่านอาจารย์ยะฟาร์อาจารย์อามีนเห็มเสริมได้พูดไปแล้วท่านอาจารย์มาเติมเต็มด้วยกับการยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพนะถึงอาจารย์ได้บอกว่ามาพูดต่อจากที่อาจารย์อามีนเห็มเสริมได้พูดต่อไปนะแล้วท่านก็ได้เริ่มต้นให้เราได้ข้อคิดดีๆนะพี่น้องนะผมวันนี้นะอยากจะบอกกับอิหม่ามครั้งนึงนะผมทุกอันนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมดำเนินรายการนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะนะอาจารย์ยะฟัดแล้วมันก็สบายด้วยนะครับไม่ต้องเชิญปีหน้าไว้เลยเชิญไว้เลยจะบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายเลยแล้วได้ความรู้ด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ความรู้จากอาจารย์ทั้ง3ท่านไปพร้อมๆกับพี่น้องเนี่ยปกติเนี่ยเวลามานั่งเนี่ยช่วงระหว่างบรรดาคณาจารย์พวกผมก็จะเตรียมข้อมูลของผมไปจะไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่วันนี้ตั้งใจฟังมากรู้สึกว่าเราได้ความรู้วันนั้นปีหน้านะอิหม่ามถ้าเชิญผมเนี่ยผมมาดำเนินรายการให้ต่อนะไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรมากแล้วก็มาได้ความรู้บนเวทีเนี่ยแหละนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้
บอกถึงตัวอย่างรายละเอียดผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยเคยได้ยินว่าเรื่องของการที่ซอฮาบะห์ท่านนึงฉี่ที่มัสยิดนะอาหรับชนบทมาฉี่ที่มัสยิดพี่น้องอันนี้เป็นเก็ดลับนะที่ถามว่าทำไมอาจารย์ตัวเราใช้คำว่าอาหรับชนบทนะทั้งนี้เขาคือซอฮาบะห์เพื่อให้รู้ว่าเวลาที่เราพูดถึงการปฏิบัตินั้นเนี่ยในตอนที่เขายังแรกเริ่มในการรับอิสลามของเขานะแล้วเขาก็มาเฉยอาจารย์ได้เน้นให้เราในมุมหนึ่งนะคือมุมที่ท่านนบีได้ทำการปรามซอฮาบะห์หมายความว่าใครที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ใจร้อนนะนบีปรามอุมัตนบีปรามซอฮาบะห์ชุดนี้ที่พอเวลาเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยแน่นอนนะจะเล่นเลยท่านนบีปรามบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นในแบบในตรงนี้เนี่ยมีแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำเนินชีวิตแล้วทำให้ชายคนนี้เนี่ยนะสุดท้ายแล้วเขาขอดุอาให้ท่านนบีนะเป็นดุอาที่น่ารักมากนะครับไม่ใช่ดุอาที่น่ารังเกียจอะไรนะที่น่ารักขอดุอาให้ท่านนบีแล้วบอกว่าไม่ต้องเมตตาคนอื่นเลยนะเพราะว่าพยายามที่จะมาจัดการกับเขานะเพราะนั้นในประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้ให้เก็บความรู้อะไรกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงที่ว่าถ้าเราหวังดีนะแต่วิธีผิดเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนได้เหมือนกันแน่นอนนะพี่น้องเวลาที่เราเห็นคนที่เตือนกันเนี่ยเราหวังดีแต่เวลาที่เรารู้ว่าท่านนบีมีการใช้วิธีเนี่ยเราก็นำวิธีที่ดีงามมาใช้นะครับและท่านอาจารย์ก็ได้บอกเราด้วยวิธีที่ดีของท่านนบีเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยจากยิวเนี่ยกลายเป็นมุสลิมและทรัพย์สมบัติของเขาที่ท่านนบีได้ติดเขาเนี่ยเขาให้ท่านนบีนำไปใช้ในหนทางศาสนาเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยนะว่าการมองการไกลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องท่านนบีมีเป้าหมายในการอยากให้อิสลามเผยแพร่ถ้าเราจะเอาชนะในวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่อาจารย์ตุลลอฮ์ได้บอกเราท่านนบีคงจะให้จัดการกับอาหรับชนบทตรงนั้นเลยให้จัดการกับยิวตรงนั้นเลยถามว่าตรงนั้นชนะไหมไม่แต่ท่านนบีอาจารย์ตุลลอฮ์ได้บอกว่าท่านนบีมองการไกลเพราะฉะนั้นคนทำงานศาสนาต้องมองการไกลอยู่เสมอนะฮะช่วงสุดท้ายนี้นะผมจะว่าวิทยากรของเราวันนี้ใช้เวลาที่เหมาะสมมากนะครับมีเวลาให้กับวิทยากรทุกท่านอีกคนละไม่เกิน10นาทีนะครับก็ขอให้แต่ละท่านเนี่ยนะได้สรุปให้ข้อคิดกับเรื่องของมารยาทผู้ศรัทธาโดยสำคัญก็คือให้เราได้นำมารยาทที่ดีงามตรงนี้เนี่ยนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงนะครับก็ขอเชิญท่านอาจารย์ยะฟัรอุลมิทักครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับก็อยากจะพูดคุยนะครับกับพี่น้องแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อับดุลชูโกตอาจารย์อามินเหมเสริมนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้พูดกับพี่น้องนี่นะครับถือเป็นเนื้อหาสาระวิชาการตลอดจนสิ่งที่เป็นข้อมูลที่พี่น้องสามารถที่จะนำไปปรับใช้นะครับกับตัวของท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านได้ต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องดังเช่นที่อาจารย์อับดุลลอฮ์และอาจารย์อามินได้เน้นย้ำนะครับคำว่าฮิกมะห์หรือสิ่งที่เรานั้นได้สามารถจะพูดจะทำนะครับจะแสดงออกจะนิ่งจะไม่ได้พูดอะไรนั่นก็อยู่ในวิถีแห่งความเหมาะสมและดังเช่นคำไทยที่ใช้คำว่ากาละและกะเทศะนั่นเองนะครับให้มันมีความเหมาะสมเหมาะควรนะครับหรือบางทีเราอาจจะปฏิบัติผิดก็ได้นะครับแต่มันก็จะเขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ก็อยากจะให้พี่น้องนะครับมีความเขาเรียกว่าฝึกฝนนะครับแล้วก็มีความที่เราเรียกว่ารู้สึกพยายามที่จะคิดและคำนึงให้มากๆสิ่งหนึ่งในมารยาทของคำพูดที่ท่านนบีสอนนั่นนะครับเป็นคำพูดง่ายๆแล้วก็พี่น้องก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างตลอดเวลาท่านนบีนั้นได้ผูกการที่เราใช้คำพูดที่ดีเนี่ยนะครับกับการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยท่านนบีนั้นได้กล่าวว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เราก็คงจะนึกว่าถ้าใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ก็จะต้องละหมาดกันให้เยอะๆนะใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใครศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใครศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เขาต้องบริจาคนะแต่ครั้งนี้ท่านนบีกลับพูดว่าใครก็แล้วแต่ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ท่านนบีบอกว่าฟันยะกุนคอยรอนเอาลิยัสมุตให้เขานั้นจงพูดแต่สิ่งที่ดีพี่น้องเราเนี่ยถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ดีเนี่ยนะครับ
ีวิตเราก็ดีแล้วหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าพูดแล้วไม่ดีคือเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยพูดแล้วไม่ดีแสดงว่าก่อนที่เราจะพูดเนี่ยนบีสอนให้เราได้ไตร่ตรองและสอนให้เราได้คิดคำนึงแสดงว่าในระบบเขาเรียกว่ากระบวนการในการที่จะกลั่นกรองข้อมูลออกมาเนี่ยไม่ได้พูดตามอำเภอใจละให้เรามีความรู้สึกว่าให้เรายับยั้งชั่งใจใช้คำนี้ก็ได้นะให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันพูดออกไปมันจะดีหรือไม่แต่ถ้าพูดออกไปแล้วอินชาอัลลอฮ์มีแต่ความดีเนี่ยพูดเลยท่านนบีบอกฟันยะกุลค่อยรันเอาลียสมุตจงพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เราประสบความสำเร็จหรือพี่น้องเราประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ให้พูดไปเถอะฟันยะกุลค่อยรอนหรือพูดแล้วมันมีผลในทางตรงกันข้ามหรือเราอาจจะคำนวณแล้วว่าที่เราพูดเนี่ยไม่ดีแน่ฟันยะกุลค่อยรอนเอาลียสมุตนิ่งซะดีกว่านักวิชาการได้พูดกระบวนการตรงนี้เป็นหลักการเชิงเขาเรียกว่าเชิงนัยยะด้วยนะว่าไม่ได้หมายความว่านบีสอนเราแค่ให้เราพูดดีแต่นบีให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องอดทนแล้วก็อดกลั้นยับยั้งแล้วก็ชั่งใจของเราแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องง่ายนะพี่น้องเพราะเราเนี่ยต้องนึกเสมอว่าสิ่งที่เราพูดไปเราจะต้องถูกสอบสวนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านญิบรีลได้บอกกับท่านนบีบอกว่ามันมาชิตะมุฮัมมัดอยากจะทำอะไรทำเลยว่ามันมาชิตะอยากจะทำอะไรอยากจะคิดอะไรอยากจะทำอะไรแต่ท่านญิบรีลได้บอกกับท่านนบีบอกฟะอินนะกะมุจซีอุนบิแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยคิดคำหนึ่งนะว่าท่านจะต้องถูกสอบสวนว่านี่คือความดีหรือความชั่วเพราะฉะนั้นคำพูดก็เหมือนกันพี่น้องเราพูดออกไปเราต้องนึกเสมอว่าที่เราพูดเนี่ยคือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนบีจึงให้เรากลับมาไต่ตรองและสอนด้วยสอนให้บุคคลอย่างเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอาจจะพ่งความพูดอะไรมามากมายพี่น้องพูดแบบไม่คิดไม่สนใจว่าคนที่ฟังเขาจะรู้สึกอย่างไรพูดแบบไม่พิจารณาไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรพูดแบบไม่สนใจคนที่เขาฟังคำพูดของเราดังเช่นที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่ว่าซอฮาบะคนนั้นเขาอาจจะจำฝังใจก็ได้ในคำพูดที่ไม่ดีในการกระทำที่ไม่ดีแต่นบีสอนเราว่ามุสลิมนี่ต้องมีเขาเรียกว่าต้องถอยมาหนึ่งก้าวหรือเปล่าในระบบคำพูดสอนให้มีความรู้สึกว่าก่อนที่จะพูดต้องคิดให้ดีนะว่าเราเนี่ยคำพูดของเราทุกคำเลยเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนว่าสิ่งดังกล่าวนั้นคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าอานาซาอิมุนฉันขอรับประกันรับประกันเลยนะรับประกันเลยว่าอะไรครับฟีร็อบบิญญันนะว่าคนหนึ่งจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ชั้นล่างที่สุดเนี่ยเขาเป็นใครครับลีมันตรกันมิรออะวะอิงกานมูไฮกอนบุคคลที่เขานั้นทิ้งหรือเขาไม่เขาเรียกว่าอาจจะไม่โต้ตอบด้วยกับข้อขัดแย้งทั้งหลายข้อขัดแย้งดังกล่าวอาจจะมองไปหลายมุมนะพี่น้องนะแต่ถ้าหากว่าเวลาโต้ตอบไปแล้วเนี่ยมันมีผลที่มากกว่าก็คิดว่าปล่อยให้เวลาเดินไปแล้วเดี๋ยวสังคมเรียนรู้กันเองก็เป็นไปได้แต่ท่านนบีก็พูดถึงลักษณะหนึ่งคุณสมบัติหนึ่งก็คือทิ้งข้อขัดแย้งหมายถึงว่าอาจจะไม่โต้ตอบแม้ว่าเราจะเป็นคนถูกว่าอิงกานะโมไฮกอนแม้ว่าเราจะเป็นคนถูกก็ตามนะคือผมเนี่ยถูกเต็มๆแหละขึ้นศาลก็ชนะอ่ะพูดง่ายๆแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรด่าผมใช่ไหมเชิญยังเราเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะพี่น้องนะประเด็นเนี่ยนะผมทำยากนะถ้าผมถูกผมก็เขาเรียกว่าสู้สุดหัวใจอ่ะดันจนจบอ่ะพูดง่ายๆบางคนน่ะขมุกขมัวด้วยซ้ำดันจนจบเหมือนกันจะถูกจะผิดเดี๋ยวว่ากันกิยามะห์มึงเจอกูคือไม่รู้แหละยังไงกับดุนยานี้กูต้องเอาให้มันชนะไว้ก่อนแต่นบีพูดนะทิ้งการโต้เถียงการขัดแย้งทั้งหลายการจีดานการโต้ตอบทั้งหลายหัวอิงกานะโมให้ก่อนแม้ว่าเราจะถูกก็ตามอาจจะพูดถึงเรื่องของศาสนาบ้างอันนี้พี่น้องไปวางให้มันจบเองนะว่าเป็นเรื่องศาสนานี่เรายืนยันกันอยู่แล้วอะไรถูกอะไรผิด
แต่บางครั้งบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องถูกทุกเรื่องพี่น้องไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งแพ้บ้างก็ได้คนเราก็สะกดคำว่าแพ้ได้นะพี่น้องไหนใครที่นี่บอกว่าฉันแพ้ไม่เป็นเหมือนอาจารย์อับยูชุโกตเนี่ยนะขับรถเนี่ยตามหลังใครไม่ได้นะไม่เคยดูทะเบียนคนอื่นเลยให้เขามาดูทะเบียนตัวเองอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้พี่น้องแสดงว่าแซงอย่างเดียวไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับก็คือแม้ว่าเราจะถูกเราก็ละทิ้งได้อันนี้สวรรค์ชั้นล่างนะพี่น้องนะนี่คนจำนวนหนึ่งในมุสลิมก็ทำกันไม่ได้แล้วฉันต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นเป็นผู้ถูกเท่านั้นความถูกต้องคือตัวฉันลงสเกลมาเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าคนนี้แล้วก็ถูกอย่างเดียวผิดไม่มีนบีพูดต่อไปนะวะบัยตินฟีวะซอตินยันนะและฉันรับประกันเช่นเดียวกันว่าเขาจะอยู่ในชั้นกลางหรือตรงกลางของสวรรค์ใครล่ะครับพี่น้องลิมันตอรอกัลกะซิบะวะอินกานามาซิฮาสำหรับบุคคลที่ไม่โกหกเลยแม้ว่าจะล้อเล่นกันก็ตามหลายๆคนเรื่องตลกโปกฮาคุยกันนี่พี่น้องโกหกทั้งเพเอาอะไรเอาให้ขำเขาว่าวะอิงกานามาซิฮาเรียกว่าเป็นการทำให้การนั่งคุยของเราเนี่ยมันมีความสดชื่นขึ้นโดยอาศัยวิธีการโกหกนิทานอิสปเอามาเล่าเรื่องเลอะเทอะอะไรเอามาคุยมันจะได้เป็นเรื่องคือถ้าคุยเรื่องจริงอ่ะมันไม่ค่อยสนุกหรอกพี่น้องแล้วก็คุยได้แป๊บเดียวก็จริงอ่ะก็นบีก็ไม่ได้มาสอนให้เรามานั่งคุยอะไรกันนมนานเป็นวันๆข้ามวันไปทำอามันอิบาดะห์กันบ้างคุยอะไรกันเยอะแยะใช่ไหมก็ท่านนบีจึงบอกแม้กระทั่งท่านนบีเองนะเวลาจะล้อเล่นพูดจาไม่เวลาจะล้อเล่นหยอกล้อกับซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบีก็พูดจริงกับคำพูดในการล้อเล่นของท่านคือเพื่อให้มีความรู้สึกผ่อนคลายทำได้นะพี่น้องนะไม่ได้หมายความว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเคร่งเครียดตลอดนะจะต้องจริงเท่านั้นไม่จริงไม่ใช่อิสลามจะต้องหน้าตึงเท่านั้นกินคอลลาเจนเท่านั้นถ้าหากว่าแบบนี้ไม่ใช่อิสลามอะไรประมาณนี้ไม่ใช่พี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ้มย้ำแจ่มใสคือเป็นผู้ที่เข้าใจโลกพูดง่ายดุนยานี้มีสองแบบอะไรลักษณะประมาณนี้มีสุขมีทุกข์มีอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องแต่เราก็ยิ้มได้เสมอท่านนบีเองเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดเป็นคนที่ได้รับบททดสอบมากที่สุดแต่ซอฮาบะห์ยืนยันกับท่านนบีว่าฉันไม่เคยเห็นใบหน้าอันบึ้งตึงของท่านนบีเลยถามว่าเรากับนบีเนี่ยใครทุกข์มากกว่ากันพี่น้องรับวะฮีมานี่จะมีคนตามสักกี่คนภาระอันยิ่งใหญ่หนักหน่วงเนี่ยให้กับเราไม่ใช่ทีวีอันนาสไม่ใช่ทีวียะตีมทีวีมรดกทีวีนะพี่น้องอันเนี้ยภาระจิ๊บๆเรามาต่อยอดกับนบีเล็กๆน้อยๆภาระของท่านนบีเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างยิ่งแต่นบียังยิ้มได้อ่ะพี่น้องกลายเป็นเรื่องที่ต้องไปตกผลึกกันนะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วซุนนะของท่านนบีต้องบึ้มตึงอย่างเดียวมั้ยยิ้มกับใครไม่ได้จับมือกับใครไม่ได้ฉันเป็นคนเคร่งอย่ามาคุยกับฉันเยอะอย่างนั้นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าแม้กระทั่งนี่ฉันรับประกันนะว่าเขาจะอยู่ตรงกลางชั้นกลางของสวรรค์เลยเป็นร้อยๆชั้นเนี่ยนะอย่างน้อยก็50 49อะไรอินชาอัลเลาะห์นะเขาเนี่ยทิ้งการโกหกแม้ว่าจะคุยล้อเล่นกันก็ตามไม่เอาเรื่องโกหกพกลมมาพูดคุยเพื่อเป็นความบันเทิงอย่างเดียวท่านนบีบอกว่าวะบัยตินวะบีบัยตินและฉันขอรับประกันนะอีกบ้านอีกหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีอาลันญันนะในชั้นสูงสุดของสวรรค์เลยมาชาอัลลอฮ์ชั้นล่างมีแล้วชั้นกลางมีแล้วพี่น้องเรามองว่าตั้งแต่ชั้นล่างก็ไปไม่ถึงนะกลางยังไปกันใหญ่เลยเราเป็นคนคุยเยอะแล้วก็โกหกมาสัก50จริงสัก50คนก็ชอบนี่เราก็ไปไม่ถึงดวงดาวนะแต่นบีบอกว่าฟีอาลันญันนะฉันรับประกันว่าคนคนนี้เนี่ยจะอยู่ในชั้นสวรรค์ที่สูงที่สุดเลยใครล่ะพี่น้องลิมันฮาซุนะฮูลูกอฮูสำหรับคนที่มีมารยาทที่ดีงามน่าจะเป็นคำตอบเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องในวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับกลับไปปรับใช้แล้วก็ขอบคุณนะพี่น้องนะยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังนั่งฟังกันอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์อามีนก็จะสรุปอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็จะสรุปในหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็ขอเชิญท่านอาจารย์อามีนเสริมหน่อยครับครับผมผมนั่งฟัง
อาจารย์อับดุลลอฮ์สักครู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประทับใจมากแล้วทำให้เห็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพของรอซูลุลลอฮ์การความยุติธรรมที่รอซูลุลลอฮ์มีต่อคนทุกคนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นต่างศาสนิกจะเป็นยิวแต่ด้วยบุคลิกที่งดงามความยุติธรรมที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนที่เคยเชื่อมาว่าความเชื่อของตัวเองถูกต้องเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเรื่องความเชื่อได้นี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแปลว่าบุคลิกของรอซูลุลลอฮ์จริยธรรมสิ่งที่เป็นอะไรครับสิ่งที่เป็นมารยาทของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆนั่นคือยิวนะผมยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งเป็นคริสเตียนเหตุการณ์ที่นบีขึ้นไปต่ออีกแล้วนบีก็ถ้าดูถึงความสำเร็จเนี่ยนบีน่าจะพ่ายแพ้ในวันนั้นเดินลงมาแบบเลือดอาบเท้าเซดที่เป็นลูกเลี้ยงรอซูลุลลอฮ์เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยพยายามเอาร่างกายมาป้องกันรอซูลุลลอฮ์ไม่ให้รับบาดเจ็บมากตัวเองก็บาดแผลเต็มมุมหัวเลือดไหลโดนก้อนหินกว้างชาวตออิฟทำยังไงเอาคนชั้นต่ำคนข้างถนนมาจัดแถวแปลว่ามาขนาบข้างรอซูลุลลอฮ์แล้วมันไม่มีทางเดินอ่ะต้องเดินไปแล้วก็คว้างกันสองฝ่าก็คว้างเท้าเต็มไปด้วยเลือดนบีเห็นว่าถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่รอดก้อนหินแน่ไปหลบในสวนดีกว่าเพราะสวนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลคนพวกนี้ไม่เข้าบุกเข้าไปไม่กล้าบุกเข้าไปก็หยุดการคว้างปรากฏว่าไปเจอสวนไม่ใช่คนมุสลิมด้วยเป็นศัตรูต่ออิสลามด้วยรอบียะเสร็จแล้วก็บอกกับให้ลูกบอกกับคนใช้ทาสว่าให้เอาผลองุ่นไปให้กับนบีหน่อยสิพอดูแล้วแย่มากเลยดูแล้วก็สงสารขนาดว่าไม่ได้เลื่อมใสในนบีมูฮัมมัดนะแต่ว่าแม่ทำเกินไปเลือดอาบเท้าเต็มไปหมดเลยอัดดาสก็เอาผลองุ่นไปให้ก่อนนบีจะทานนบีกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยบุคลิกของรอซูลุลลอฮ์ด้วยกับที่รอซูลุลลอฮ์ทำจึงเกิดการสนทนาระหว่างนบีกับอัดดาซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นนอสรอสนทนากันไปกันมาจนกระทั่งรู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนปกติธรรมดาแล้วแหละนี่คือนบีอยู่รอนี่คือนบีที่ถูกส่งมาเพราะรู้จักนบีของเขาคือยูนุสบินมัตตาท่านทราบไหมว่าด้วยการปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์ทำให้อัดดาซึ่งเป็นคริสเตียนรับอิสลามรับอิสลามด้วยกับบุคลิกของรอซูลุลลอฮ์ซึ่งความเชื่อเป็นเรื่องที่ตายยากแต่ด้วยกับจรรยามารยาทที่ดีเนี่ยสามารถเปลี่ยนความเชื่อของคนคนหนึ่งได้ไม่ธรรมดานี่คือเรื่องที่ใหญ่มากนะผมบอกนี่คือเรื่องที่ใหญ่มากเสร็จแล้วในระหว่างนบีเดินกับญิบรีลมาบอกกับนบีว่าอัลลอฮ์มีบัญชาว่าได้ยินสิ่งที่เป็นการพูดได้เห็นการกระทําของผู้คนชาวตออิฟที่ทํากับท่านท่านจงสั่งการมาเพราะอัลลอฮ์มีบัญชามาให้กับมาลากุลญิบาลมาลาอิกะห์แห่งขุนเขาว่าถ้าท่านสั่งการให้ปฏิบัติการอย่างไรเขาจะทําให้เอาภูเขา2ลูกประกบกันเขาก็จะทําให้มันตายไปทั้งตําบลเพราะมันทํากับท่านเนี่ยมันเกินมนุษย์ที่จะทํากันท่านรู้ไหมถ้านบีเผยแผ่ศาสนาด้วยการเอาชนะด้วยความเครียดแค้นแล้วก็ด้วยกับการรู้สึกที่ตัวเองจะต้องชนะจะต้องประสบความสำเร็จในการทำในครั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเลือดก็อาบโดนตำหนิโดนว่าไอ้คนบางคนเนี่ยบอกยังไงบอกว่าเอ้ยถ้าอัลลอฮ์ส่งคนอย่างเองมาแล้วก็เดี๋ยวชาติจะลงไปฉีกผ้าคุมกะบะฮ์ทิ้งโหปังปันนามทั้งทุกอย่างนบีทำไงนบีบอกว่า
ขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้ลูกหลานของคนเหล่านี้ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺและอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์เลยซุบฮานัลลอฮฺดูหัวใจของรอซูลนี่ร่างกายบอบช้ำใจก็เจ็บร่างกายก็บอบช้ำสิ่งควรจะเอาคืนไหมหน้าที่จะประกบกันถ้านบีสั่งการวันนั้นเนี่ยวันนี้ต่ออิบไม่อยู่ในแผนที่โลกแล้วหายไปแล้วแต่ด้วยหัวใจของรอซูลไม่ได้ดะวะไม่ได้เผยแผ่เพื่อตัวเองแต่เพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ลูกหลานของเขาเกิดมาโดยอิบาดะห์ต่อพระองค์และอย่าได้ตั้งภาคีต่อพระองค์เลยซุบฮานัลลอฮ์นี่คือหัวใจของรอซูลหัวใจของนักทำงานศาสนาหัวใจของคนที่ดะวะห์ที่เผยแผ่ศาสนาเป้าหมายคือลิตะกูนะกะลิมะตุลลอฮิยัลอุญญาเพื่อให้ดำรัสแห่งอัลลอฮ์ตะอาลาสูงเด่นไม่ได้เอาตัวเองไปอะไรครับไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นเครื่องต่อรองเลยถึงแม้ว่าจะถูกกระทำถูกย่ำยีถูกอะไรครับดูถูกเหยียดหยามถูกรังแกแต่รอซูลุลลอฮ์อดทนและให้อภัยและพยายามนำสิ่งที่ดีๆไปให้เขาผมอยากจะให้เราในฐานะที่ทำงานศาสนาท่านอยู่ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมทำอย่างไรที่ให้จรรยามารยาทของมุสลิมได้สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อของบุคคลที่ยังมีความเข้าใจที่ผิดที่คลาดเคลื่อนต่อหลักการอิสลามอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่ไปซ้ำเติมที่ทำยิ่งทำให้เขาบอกว่านี่ไงกูว่าแล้วแขกมันเป็นแบบนี้แหละเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้แล้วทำให้เขาเห็นว่าจรรยามารยาทของศาสนาที่สูงส่งที่สุดคืออิสลามบุคลิกภาพของเขาเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนให้มายอมจำนนต่อหลักการอิสลามได้รอซูลุลลอฮ์และซอฮาบะห์ทำให้เราเห็นแล้วเป็นตัวอย่างก็อยากจะให้เรานั้นได้เมื่อเข้าใจเมื่อศึกษาสิ่งนี้แล้วอยากจะให้เรานำมาสู่การปฏิบัติวันนี้ต้องมีบทเรียนว่าด้วยเรื่องของอะไรครับของอัคลากของจรรยามารยาทอย่างเป็นเรื่องเป็นราวละเพื่อที่จะให้เราได้นำสิ่งนี้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและขอให้สิ่งนี้ได้เป็นเหตุแห่งการดะวะแห่งการเผยแผ่และทำให้คนที่ไม่เข้าใจอิสลามได้เข้าใจอิสลามผ่านวิธีการเหล่านี้ด้วยขอฝากเท่านี้ครับสุดท้ายจริงๆครับยังมีอีก2งานวันที่25กับ26 25นะงานอนุรักษ์25เดือนนี้ใช่ไหมอาจารย์ส่วน26เนี่ยงานของศรัทธาชนเชิญท่านด้วยไปร่วมกันท่านใดสะดวกอยากจะไปช่วยออกร้านค้าไม่ว่าจะเป็นงานอนุรักษ์งานศรัทธาชนไปซื้ออาหารไปร่วมเพราะนี่คือสถาบันการศึกษาที่ทำงานเพื่อศาสนาเพื่อที่จะสร้างประชาชาติสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานกันเป็นกำลังใจกันช่วยกันสร้างสิ่งที่เป็นมาตรฐานทางศาสนาที่ถูกต้องอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมเรานั้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นด้วยกัดกาวนาวอิสลามมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมจริงฝากท่านนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์จักมุลลอฮ์ไคร่อนนะครับขอเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานเลยครับบิสมิลลาฮ์เรามาสลีอะลานบีนามุฮัมมัดก็ใกล้จะได้เวลาอัสรีแล้วด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะ15นาฬิกาอีก20นาทีโดยประมาณนะก็จะเข้าอัสรีคงจะสรุปในช่วงสุดท้ายนะครับผมเห็นด้วยกับที่คณะวิทยากรนะครับทั้ง3ท่านได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่ามารยาทคือสิ่งที่จะสะท้อนถึงตัวตนและบุคลิกภาพนะครับของคนที่เป็นมุมินหรือศรัทธาชนนะครับ แล้วก็ที่เน้นกันมาโดยตลอดก็คือในเรื่องของมารยาทในการพูดคุยและสนทนานะครับอาดาบุลกะลามอาดาบุลจีดานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มนะครับความมีอีมานของพวกเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ที่เหนืออื่นใดเลยก็คือต้องคำนึงถึงมารยาทของต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเราอย่าตะมัวแคร์มารยาทกับคนนั้นมารยาทกับคนนี้มารยาทกับใครตะใครนะเอาไว้ทีหลังแต่มารยาทกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมาก่อนเพื่อนเลยเกรงใจคนอื่นได้ก็ต้องเกรงใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเกรงใจนะครับไม่ใช่เกรงใจได้ทุกคนเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เกรงใจไม่ได้งั้นพยายาม
นึกถึงนะครับเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีอีมานกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันจะทำให้สิ่งอื่นๆเนี่ยดีตามไปโดยอัตโนมัตินะครับพระที่อาจารย์ยะฟัดสรุปในช่วงสุดท้ายจะทำอะไรก็ทำไปเถอะจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะแต่ให้นึกว่ามีผู้ที่คอยจดบันทึกทุกรายละเอียดของชีวิตของเรามายัลฟีซุมินกอลินอิลลาละไดฮิรอกีบุนอาตีดมะลิกะห์2ท่านที่ขนาบประโยชน์นะครับจดบันทึกทุกรายละเอียดเลยแม้กระทั่งฮะนะครับก็จดบันทึกทั้งหมดเลยนะครับคำพูดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผมทิ้งหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับท่านรอซูลกล่าวว่าลายัสตะกีมุอีมานุอับดินฮัตตายัสตะกีมะลิซานุฮูอีมานของบ่าวคนหนึ่งยังจะถือว่าไม่นิ่งนะครับไม่มีเสถียรภาพจนกว่าหัวใจของเขาจะนิ่งให้ได้เสียก่อนถ้าใจนิ่งเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์อีมานอย่างอื่นมันจะนิ่งตามไปเองวะลายัสตะกีมะวะลายัสตะกีมุกอลบุฮูฮัตตายัสตะกีมะลิซานุฮูและใจของเขาก็ยังจะไม่นิ่งยังไม่มีเสถียรภาพจนกว่าเขาจะรักษาลิ้นของเขาให้ได้เสียก่อนนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมาโฟกัสมาจบตรงที่ไหนตรงที่ลิ้นจบที่ลิ้นอีกแล้วงั้นลิ้นเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมันก็จะบอกตัวตนของเราบอกแม้กระทั่งของที่อยู่ในใจของเราใช่ป่ะคุณดินก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานนะและต่อสิก้านบัวเนี่ยมันบอกลึกตื้นชนละทานได้เราเก็บสายบัวยาวเลยแสดงว่าน้ำลึกดึงสายบัวขึ้นมายึกคืบกว่าแสดงว่าน้ำตื้นกิริยาสันดานบอกเชื้อชาติพันกิริยาของเราสันดานของเราเนี่ยมันบอกเชื้อชาติพันเสือกเถาเราก็เลยพ่อแม่เราเป็นยังไงเราเป็นคนแถวไหนแค่พูดเนินี่เขาก็รู้แล้วคนแถวไหนใช่ไหมครับแค่ดูหน้าดูตาเอ้านี่ตาตีอันนี้เชียงรายนะอาจารย์สุกรนะใช่ป่ะเชียงรายป่ะเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ไหมอ๋อหน้าตีตีอย่างนี้แสดงว่าต้องอะไรไม่หมวยอย่างนี้ต้องเชียงใหม่อย่างเงี้ยรู้แล้วงั้นแค่ดูพฤติกรรมดูการกระทำเขาก็รู้งั้นก็พยากรณ์ได้หรือคาดการณ์ได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเป็นพฤติกรรมเนี่ยนะครับว่าพูดแบบไหนคิดแบบไหนก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัมก็ระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่เราอย่าให้เป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นก็แล้วกันนะครับรักษามารยาทของเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษามารยาทอันควรต้องปฏิบัติหรือจำเป็นต้องปฏิบัติกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษามารยาทของเรากับคนดีคนซอลิห์แล้วก็รักษามารยาทของตัวเราเองด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นมุมินนะครับเป็นศรัทธาชนตามอุดมคติแบบอิสลามของเรานะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอรับตอบแทนนะครับบรรดานักวิทยากรของเราทุกท่านนะครับแล้วก็ขอรับตอบแทนทั้งท่านอิหม่ามคอเตบิลันและกรรมการมัสยิดนูรุนจันนาและขอให้พระองค์นั้นได้ให้งานของเราในวันนี้เนี่ยและครั้งต่อไปเนี่ยเป็นงานที่อยู่ในความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฝากสิ่งสุดท้ายนะฮะกับบรรดาตากล้องของเรานะครับว่าละอัยยะฮ์ดิยัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุบลินนะอัมการที่อัลเลาะห์ให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นสาเหตุของการได้รับทางนำของคนๆนึงเนี่ยดีกว่าการมีอูฐแดงซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากและบรรดาวิทยากรเนี่ยให้ความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับพวกเราผมอยากจะเสนอแนะอย่างนี้ว่าให้พวกเราเนี่ยไปตัดของวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยนะอาจารย์ยะฟัดช่วงหนึ่งประมาณ20กว่านาทีอาจารย์อามีนอาจารย์อับดุลลอฮ์แล้วก็ช่วงสรุปเนี่ยคนเราเนี่ยนะมานั่งฟังเป็นชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยเขานั่งฟังไม่ไหวแต่ถ้าเราได้ไปตัดแต่ละช่วงเนี่ยนะซึ่งมีแต่บทความมีแต่ความรู้ที่เด็ดๆทั้งนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนเราแล้วก็ด้วยกับการที่เราให้คนได้ฟังทีละ20นาที25นาทีเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าอินชาอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์คงจะให้ทางนำกับคนที่ได้มาเรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเราและความรู้ในวันนี้เนี่ยมันก็จะคงอยู่กับเราต่อไปในวันหน้านะครับก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาสอบถามทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะครับอาจารย์ยาฟัดเรือนพิทักษ์อาจารย์อามีนเห็มเสริมนะฮะอาจารย์ตุลลอฮ์สุไลมัดและผมนะครับชุกอดดานีซะมันคงต้องจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์